بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาทุกท่านนะครับที่ได้พยายามที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบของศาสนาพยายามที่จะหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มพูนขึ้นเป็นเรื่องเดียวเป็นสิ่งเดียวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นฐานของความดีเรื่องของการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นรากฐานของความดีที่ชีวิตจะดีไม่ได้ถ้าหากว่าไม่รู้จักศาสนาไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีความประเสริฐแก่ชีวิตของเราอย่างมากทีเดียวพี่น้องเหตุการณ์ในสังคมปั่นป่วนวุ่นวายกันเยอะหลังจากที่มีการประกาศให้เยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วก็ดูกันไปเราคงจะเคยจำกันได้นะครับถึงสัญญาณใหญ่แห่งวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าพวกยิวเนี่ยยังไงก็ตามแต่ตอนนี้จะต้องพยายามแผงฤทธิ์ให้มากที่สุดพยายามที่จะเป็นประเทศนำหน้าที่หนึ่งในการครอบครองอาวุธที่มีแสนยานุภาพในการทำลายล้างสูงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้พวกยะฮูดีเนี่ยนะครับมุ่งมั่นแล้วก็แผนต่างๆสเต็ปต่างๆในการทำงานของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างก้าวกระโดดแต่พี่น้องประกาศสิทธิ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ก็คือว่าแน่นอนก่อนวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเกิดสงครามที่ยิ่งใหญ่ระหว่างมุสลิมกับยิวอันนี้อย่าลืมสิเราเรียนไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบให้มันเกิดขึ้นหรอกมันเกิดแน่และเมื่อเกิดแล้วท่านนบีก็บอกเอาไว้นะครับว่าผลของสงครามเนี่ยจะเป็นอย่างไรถามว่ายิวรู้ไหมหะดีษแบบนี้อัลลอฮ์ยิ่งกว่ารู้อีกมีนักตัฟซีรหะดีษของมันเลยเนี่ยยิ่งกว่ารู้ในเมื่อรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามผู้ที่ไม่เคยพูดปดเรียกว่าซอดิกุลมัสดูกผู้มีความซื่อสัตย์แล้วก็ถูกทำให้ลิ้นเนี่ยพูดแต่เรื่องซื่อสัตย์พูดแต่เรื่องจริงคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรื่องนี้เอาไว้นะแน่นอนยังไงมันก็เกิดพี่น้องไม่ต้องกลัวเราเกิดแน่สงครามระหว่างมุสลิมกับชาวยิวโลกณเวลานั้นจะมีขั้วอำนาจอยู่สองขั้วมุสลิมกับยิวสองพวกนี้จะทำการสงครามกันอย่างใหญ่เรียกว่าใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งไหนๆที่ผ่านมาก็แล้วกันจนกระทั่งยิวเนี่ยจะเพียงพร้ำพี่น้องตามที่ท่านนบีผู้ซื่อสัตย์ผู้พูดแต่ความจริงได้บอกเอาไว้ก็คือยิวจะหนีแบบหัวซุกหัวซุนและในที่สุดยิวนี่จะพ่ายแพ้แล้วก็จะถูกฆ่าอย่างยับเยินรวมทั้งหัวหน้าของพวกมันก็คือดัจญาลจะถูกเข็นฆ่าอย่างยับเยินภายใต้การนำทัพของมุสลิมในตอนนั้นก็คือท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลามเรื่องนี้แน่นอนเกิดแน่แต่คงยังไม่ถึงยุคเรามึงอาจจะนู่นแหละรุ่นหลานเหลนโหลนหลานของโหลนรุ่นนู้นอีกไกลนะคงจะแบบนั้น
พอสัญญาณเล็กๆของวันกิยามะห์นี่ก็ยังเกิดไม่หมดตามที่นบีบอกเอาไว้ผมก็เพิ่งจะสอนพี่น้องหยุดไป2ครั้งต้องขอมาอัพพี่น้องอย่างแรงเพราะว่าครั้งหนึ่งไปฟิลิปปินส์ไปอะไรนะสัมมนาที่ทำงานเนี่ยวามี่นะครับสัมมนาเยาวชนนานาชาติเอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาก็เล่าให้ฟังนิดนึงกรุงมะนิลาเนี่ยอัลลอฮ์ยังกันดารมากในขนาดเมืองหลวงเขาเนี่ยมะนิลาเนี่ยไปศึกษาดูประวัติศาสตร์แล้วนี่นะมาจากภาษาอาหรับว่าฟีอามานิลลาเพราะที่นั่นเนี่ยมีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากพูดง่ายๆว่าในเกาะฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนมากเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นมุสลิมพอหลังจากนั้นพวกสเปนก็โอ้โหมาจากทิศไหนอ่ะมาจากตะวันตกนะล่องเรือมาสำเภามาก็ขนเงินขนทองมาก็มาสร้างความแตกแยกก็แน่นอนในเวลาเดียวกันนี่ก็กองทัพของมุสลิมก็เข้าไปพิชิตสเปนเนี่ยซึ่งปกครองสเปนอยู่900กว่าปีไอ้เขาก็ยกมาเหมือนกันเนี่ยเมื่อไปนั่นเขาแต่มาตรงนี้เนี่ยมุสลิมโดนเข็นฆ่ากันเยอะใครไม่เขารับศาสนาคริสต์นี่ฆ่าอย่างเดียวจนกระทั่งในกรุงมะนิลาเนี่ยมีมุสลิมเหลืออยู่ณตอนนี้นะอยู่ประมาณสักไม่ถึง 10% เหมือนกับกรุงเทพเรานี่แหละเหมือนกับทางประเทศไทยมาสัก 8% ที่เหลือเป็นคริสเตียนหมดเลยร้านอาหารที่จะหาอาหารฮาลาลเนี่ยไม่มีเป็นพวกคริสต์หมดเลยทั้งที่ฟิลิปปินส์ทั้งประเทศจะเป็นหมู่เกาะเนี่ยเขาฉลาดเขาเข้ามาปั๊บก็ไปช่วยเหลือกษัตริย์ในหมู่เกาะหนึ่งกษัตริย์ก็แน่นอนต้องการขยายอำนาจใช่ไหมมีเงินมีอาวุธมาให้เอาไหมเอาก็ไปอะไรนะไปพิชิตเกาะนั้นไปพิชิตเกาะนี้ไปพิชิตเกาะนู้นโดยตัวเองเนี่ยเอาสตังค์มาให้เฉยๆทหารไม่ต้องเพราะว่าเอาทหารของมุสลิมพอทั้งหมดถูกพิชิตหมดแล้วปั๊บเกาะฟิลิปปินส์ตอนนี้พายุภายใต้ของกษัตริย์คนเนี้ยสเปนก็ฆ่ากษัตริย์คนเนี้ยถ้าจำไม่ผิดชื่อสุไลมานเนี่ยฆ่าตายแล้วก็ยึดอำนาจแล้วตอนนั้นแหละขนทหารขนอะไรมาก็มายึดหมดเลยโอ้โหแนบเนียนมากก็เป็นเพราะพวกเรานี่แหละแยกกันเป็นหมู่เกาะต่างๆแล้วก็ทะเลาะกันชิงอำนาจกันอยากจะใหญ่อยากจะโตกันก็อันนี้เป็นไทยนะ5 6ศตวรรษแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ามะนิลาเนี่ยฟีอามานิลลาอามานิลลาแปลว่าความปลอดภัยของอัลลอฮ์ชื่อรากฐานของมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพื่อรอพี่น้องไม่รู้ตอนนี้เริ่มกระสายแล้วนะพี่น้องยังสายอยู่เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าธรรมเนียมของพวกเราเนี่ยถ้าจะตรงเวลาก็2สถานการณ์2เรื่องแก้บวชเนี่ยตรงเวลานะแก้บวชตรงเวลาไม่มีใครพออัลเลาะห์อัลเลาะห์วักบัดโอ้โหชบๆๆๆๆๆแล้วก็ตอนไหนอีกอ่ะละหมาดญะนาซะห์เนี่ยทําไมตรงเวลาเค้าก็ละหมาดไปก่อนเค้าไม่รอใช่มั้ยก็เอาเป็นว่าเริ่มกันแล้วกันนะผมสอนพี่น้องมาได้20ข้อแล้ว20สัญญาณวันกิยามะห์สอนไปแล้วก็ไม่รู้จดกันบ้างหรือเปล่าวันนี้จะเริ่มสัญญาณที่21รวบรวมเอาไว้ร้อยสัญญาณพอดีสอนไปเรื่อยจบเมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่ว่าขาดไป2ครั้งเนี่ยหัว2เดือนนี่คิดถึงตัวย่อก็พอมาอีกทีก็หายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ถึงอาจารย์ขอร้อยบ้างเปล่านะยังอยู่นะอยู่กันอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ว่าติดภารกิจนะครับอ้าวเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็เชิญเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปบรรยายนะครับต่อที่ White Space นะครับของ White Channel สัญญาณที่21พี่น้องเป็นสัญญาณวันกิยามะห์อันนี้พูดนี่สัญญาณเล็กๆนะไม่ใช่สัญญาณใหญ่แต่อันเนี้ยเกิดขึ้นเยอะแล้วให้ข้อสรุปเอาไว้ว่าสัญญาณที่21บรรดาผู้ชายนี่จะให้ความสำคัญแก่ภรรยามากกว่าแม่ของตนเองมีอย่างแต่งงานแล้วปั๊บไม่เห็นหัวแม่เลยมีไหม
นะยิ้มๆกันเนี่ยประสบเรื่องนี้เปล่ามีบ้างเหมือนกันนะยังอ่ะทางใต้เนี่ยโอ้โหหน้าสงสารมากอ่ะโลเนี่ยวิกฤตอย่างเงี้ยเราจะทำกันยังไงเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในบอร์ดชะรีอะห์ก็เป็นประธานบอร์ดชะรีอะห์ประชุมกันทุกวันอังคารตอนนี้ปัญหานี่เยอะมากผู้ชายทิ้งครอบครัวนี่เยอะมากๆตอนนี้ทางกรุงเทพแล้วก็ทางใต้เนี่ยแล้วก็ทางใต้ปัญหาที่เยอะมากที่สุดณเวลานี้ก็คือผู้ชายส่วนใหญ่นะติดยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเพราะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกสาวเนี่ยอายุ19 20คิดหนักจะแต่งงานกับใครอ่ะไอ้ตอนมาขอก็ดีปากเปิดมันทารุดมาแดงช้ำแล้วพักเดี๋ยวแต่งงานไป 3-4 เดือนรู้แล้วติดยาติดน้ำท่อมไม่รู้จะทำยังไงนะบางทีก็ต้องบอกให้ยาได้หลานมาคนก็ต้องเลี้ยงหลานไปแล้วผู้หญิงจะอยู่ยังไงพอเป็นแม่ไม้ปั๊บไม่ค่อยมีใครเอาแล้วพอสาวๆยังหาผู้ชายไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมอย่างมากทีเดียวณเวลานี้หรือได้มาก็ได้ผู้ชายแบบเป็นชาวเกาะต้องเกาะเมียกินแม่ทำงานเธออยากจะได้ฉันใช่ไหมแต่งฉันแต่งให้ฉันไม่ติดยาแต่ฉันนอนอย่างเดียวแม่ทำงานซอกฟิรุลลอนี่คือปัญหาสังคมหนักเหลือเกินโดยเฉพาะผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เรียนศาสนาไม่รู้จักว่าชีวิตเนี่ยจะต้องดำเนินอย่างไรหลังจากที่มีครอบครัวแล้วผู้ชายจะให้ความสำคัญแก่ภรรยามากกว่าแม่ของตนเองและจะเชื่อฟังภรรยาทุกอย่างโดยไม่ใยดีต่อคำขอร้องของแม่เริ่มเกิดขึ้นเยอะแล้วณเวลานี้โดยเฉพาะสังคมกรุงเทพยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่อื่นๆเนี่ยทั้งตรงทั้งใต้นี่เยอะแล้วเรื่องแบบนี้โดยในหะดีษนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับอบูฮุไรเราะห์รายงานว่าสัญญาณวันกิยามะห์เล็กๆสัญญาณหนึ่งก็คือวะอะตออัรรอญุลอิมรออะตะฮูวะอักกะอุมมะฮูผู้ชายเนี่ยจะเชื่อฟังโดยซีโรราบต่อภรรยาของตัวเองแล้วก็จะทรยศต่อแม่ของตัวเองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าจะเกิดขึ้นมีหะดีษอีกบทหนึ่งน่ากลัวมากท่านนบีพูดแรงนี่นบีพูดนะผมไม่ได้พูดนะมุสลิมีนฟังเอาไว้ว่านบีพูดผมไม่ได้พูดนบีบอกไว้หนักเลยเรื่องเนี้ยเรื่องที่ผู้ชายให้ความสำคัญเอะอะอะไรก็ตามแต่เมียมาก่อนแม่เนี่ยอย่าเปยปากเลยนะทำไปทำแม่อยู่หนึ่งเหมือนทาสต้องเช็ดต้องกวาดบ้านต้องปฏิบัติเมียไม่ทำอะไรนั่งแต่งหน้าทาเล็บอย่างเดียวสามีก็เชื่อเพราะอะไรหลงไหลในความสวยในความงามของผู้หญิงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนท่านนบีบอกอย่างนี้นะพี่น้องยามะชอลมุฮาจิรีนวัลอันซอรโอบรรดามุฮาจิรีนโอบรรดาผู้ที่อพยพจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์ตอนนั้นนบีอยู่มะดีนะห์แล้วนบีก็เป็นพวกมุฮาจิรีนนี่แหละโอ้บรรดาผู้ที่เป็นมุฮาจิรีนวัลอันซอรและโอ้บรรดาผู้ที่ประจำอยู่ที่เมืองมะดีนะห์อันซอรแปลว่าผู้ช่วยเหลือคนที่เขาอพยพมาเนี่ยเราเรียกว่าอันซอรโอ้ชาวมุฮาจิรีนโอ้ชาวอันซอรเอ๋ยฟังให้ดีมันฟัดดอลาเซาญะตะฮูใครก็ตามแต่ให้ความสำคัญกับภรรยาอาลาอุมมิฮีเหนือแม่ของตัวเองให้ความสำคัญกับภรรยาเหนือแม่ของตัวเองฟะอะลัยฮิละอนะตุลลอฮ์วัลมะลาอิกะฮ์วันนาซิอัจมาอีนเขาจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์จากมะลาอิกะฮ์และจากหมู่มนุษย์ไม่ถึงคนดีๆทั้งหลายทั้งหมดเลยใครก็ตามแต่พี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครอบครัวนะเอาละท่านแต่งงานท่านก็ต้องการความสุขแล้วแม่ท่านล่ะแม่ก็ต้องการชีวิตที่มีความสุขเหมือนกันท่านไปอยู่สุขสองคนปล่อยให้แม่ทุกข์เพียงคนเดียวนี่แหละผู้ชายแบบนี้อัลลอฮ์สาปแช่งมาลาอิกะฮ์สาปแช่งลายักบอลุลลอฮุมินทูซอรฟันวะลาอัดดะลันอัลลอฮ์ไม่รับไม่มองคนเหล่านี้วันกิยามะฮ์จะไม่ยอมรับการแก้ตัวของคนเหล่านี้อิลลาอัยยะตูบะอิลัลลอฮ์นอกจากคนคนนี้นะจะต้องเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์วะยุห์ซินุอิไลฮาและกลับไปทำดีต่อแม่ก่อน
อัลลอฮ์ไม่รับนะไอ้คำว่าไม่รับตรงเนี้ยอุลามะบางคนพูดถึงว่าละหมาดอัลลอฮ์ก็ยังไม่รับใช่เนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งจำได้ไหมใกล้จะตายอยู่แล้วท่านนบีก็เห็นว่าคนคนนี้มาละหมาดที่สุราดีถึงปีก็จ่ายซะกาตแล้วก็เป็นคนเคร่งครัดดีพอใกล้จะตายเนี่ยนะซอฮาบะก็ไปสอนกะลิมาชะฮาดะสอนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คนคนนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พี่น้องไอ้ภาพตรงเนี้ยผมอธิบายไม่ได้แล้วพี่น้องคนใกล้ๆจะตายพี่น้องลงไปดูสิมันมีบางคนพูดแค่เนี่ยพูดไม่ได้แล้วลิ้นเลินคับคอไปหมดแล้วพูดไม่ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่เนี้ยที่ผมเคยเล่าเนี่ยลาอิลาอะไรนะอิลลัลลอฮ์นะว่าแม่ได้ตอนเนี้ยดีๆนะว่าได้นะใกล้จะตายลาอิลาอะไรนะมันไม่ได้ยินเนี่ยต้องอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ยินบางคนผมไปสอนนะรู้แล้วเอาตัวย่อรู้แล้วก็ว่าตามสิกูรู้แล้วผมก็เสียวเหมือนกันเดี๋ยวโดนด่าเนี่ยว่าไม่ได้หรอกคนคนนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เสร็จปั๊บยังไงเกิดขึ้นนบีถามว่าแม่เขายังอยู่ไหมสืบไปสืบมาอ๋อแม่ยังอยู่ไปตามได้ไหมไปตามเนี่ยให้บีลานไปตามแล้วก็บอกก็ด้วยนะจะให้นบีจะให้ฉันเนี่ยไปหาหรือว่าเธอจะมาหาฉันผู้หญิงคนนี้บอกโอ้ยไม่ได้สินบีให้คนมาตามฉันต้องมาหานบีจะไม่ให้นบีหาฉันพอมาก็สืบสวนดูเนี่ยคนนี้เป็นลูกชายใช่ไหมใช่แล้วยังไงอ่ะหลังจากที่เขาแต่งงานแล้วเขาทอดทิ้งฉันไม่ดูแลฉันเลยฉันก็ต้องอยู่ตามลำพังโศกเศร้ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหท่านนบีจึงบอกหะดีษบทนี้เลยไงนบีบอกหะดีษบทเนี่ยใครก็ตามแต่แต่งงานแล้วเนี่ยให้ความสำคัญต่อภรรยาของตนเองมากกว่าแม่อัลลอฮ์สาบแช่งอัลลอฮ์ไม่รับความดีแค่กะลิมาชะฮาดะจะตายเนี่ยก่อนจะตายยังกล่าวไม่ได้เลยพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวะยัตลุบุริฎอฮาต้องไปทำดีกับแม่นะเตาบ้าตัวแล้วต้องไปทำดีกับแม่แล้วก็ไปทำให้แม่พอใจเอาใจแม่สักปีนึงเอาใจแม่สักสองปีกว่าแม่จะพอใจเพราะว่าคนอายุเยอะๆเนี่ยเวลางอนแล้วเนี่ยงอยากนะงอยากไหมคนที่อายุเยอะๆแล้วยังอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันเคยโกรธกันไหมถ้ายังไม่เคยโกรธลองดูสักนิดนึงก็ได้พอโกรธกันป้าบแล้วง้อยากผมเนี่ยเคยไปตัดสินนะอัลลอฮ์ไม่พูดกันมา3เดือนเรื่องอะไรรู้ไหมทำอาหารไม่ถูกปากแค่นั้นนะงอนกัน3เดือนผมก็นึกนะถ้าสาวๆนะเธอจ๋ายังไงนะน้องแดงน้องแดงเดี๋ยวก็ดีกันแล้วคนอายุมากๆแล้วง้อยังไงอ่ะหอมแก้มหยิกหูมันไม่มีทางมาหรอกมันหมดแล้วเรื่องมันหมดแล้วทำไงงอยากเหมือนกันแม่ของเราเวลาอายุมากๆแล้วพ่ออายุมากๆแล้วนี่บางทีปฏิบัติยากเหมือนกันท่านนบีจึงสอนฟาฟีฮิมะฟาญาฮิดในตัวพ่อตัวแม่ที่แก่ชรานี่นะต้องญิฮาดโอ้โหต้องญิฮาดต้องอะไรนะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของเขาต้องต่อสู้ต้องอภัยต้องลำบากเนี่ยในการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติพ่อแม่ย้ำแก่ชราเนี่ยสวรรค์อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าพระองค์สัญญาว่าจะได้สวรรค์มันก็ยากพอสมควรนะฮะอ้าวสัญญาณกิยามัตข้อนี้นะก็คือบรรดาผู้ชายให้ความสำคัญแก่ภรรยาเนี่ยมากกว่าแม่ของตนเองแล้วก็เชื่อฟังภรรยาทุกอย่างโดยไม่ใยดีต่อพ่อแม่เลย22ยังไม่จบ5ข้อว่าสัญญาว่าตั้งใจว่ามาครั้งหนึ่ง5สัญญาณ5สัญญาณมีร้อยกว่าสัญญาณจะเอาทั้งหมดแล้วป่ะ300กว่า ก็สอนไปเรื่อยๆนะเอาเรื่องอื่นบ้างก็ได้เวลาเทศกาลกุรบานมาก็เอากุรบานบ้างทวนกันเพราะว่ามนุษย์เนี่ยลืมกุรบานทําปีละครั้งน่ะต้องทวนน่ะไม่ทวนนี่ลืมนะคนไปทําฮัจญ์ทุกปียังต้องทวนเลยไม่ทวนนี่ลืมอ้าวข้อ22สัญญาณที่22บรรดาสตรีจะแต่งตัวโป้เปื่อยไร้อย่างอายนุ่งสั้นห่มสั้นเดินยักย้ายสายสะโพกแบบไม่มียางอาย
ที่เดินยักย้ายสายสะโพกเนี่ยทำไมอ่ะอวดผู้ชายหรือต้องการหาสามีอันนี้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเกิดยังครับพี่น้องโอ้โหยาฮามะเลยภาษาทางใต้ยาฮามะปะปุโลโอ้โหมันบารณาเลยมันเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มียังอายกันเลยไม่ไรยังอายอ่ะดูต่อท่านนบีบอกอย่างนี้นะสัญญาณนี้หะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานว่ามีอยู่สองชนิดเป็นชาวนรกลัมอะรอฮูมานบีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นมีอยู่สองชนิดสองประเภทที่เป็นชาวนรกฉันนี่ไม่เคยเห็นริจาลุนมาฮุมซียาตุนกาอัสนาบิลบักรยัดริบูนบีฮันนาสบรรดาผู้ชายถือแส่แล้วก็ไต่ไล่ตีผู้คนตีผู้คนอันนี้ฉันไม่เคยเห็นอธิบายยังไงอ่ะเขามีการอธิบายว่าพวกที่ซาดิสผู้ชายที่ซาดิสถือแส่แล้วก็ก่อนจะร่วมเพศกับสตรีก็ตีให้เป็นแดงเป็นแนวให้หมดเลยแล้วก็ร่วมเพศนี่ผู้ชายแบบนี้ท่านนบีเป็นชาวนรกอันนี้เกิดขึ้นเยอะแล้วอย่าไปดูมาเลยนะพวกเรานี่มีไอ้เนี่ยอันตรายนะเปิดดูแล้วเนี่ยเป็นล้านล้านเว็บไซต์อ่ะแปลกเนี่ยที่จีนเนี่ยบอกตรงๆว่าที่จีนเนี่ยลูกผมไปเรียนอยู่ที่นั่นที่จีนเนี่ยนะไม่มีกูกองกูเกิลมาใช้กันนะใช้อะไรนะระบบของเขาที่ทำเฉพาะประเทศเขาและการที่จะเข้าถึงในสื่อลามกเนี่ยแทบไม่มีทางเลยเขากันไว้มากเลยแต่เมืองไทยเนี่ยทำไมไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นนะกรมสารสนเทศอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยสามารถกันได้หมดเลยบล็อกได้หมดเลยไอ้เว็บไซต์ลามกอนาจารแบบนี้ปล่อยให้เกิดทำไมอ่ะปล่อยให้เกิดทำไมอ่ะพี่น้องเด็กอยู่ป.1 ป.2 นะครูบอกให้เขียนรายงานเรื่องนมมันก็ไปดูใน Google นะนมนมกดปังเข้าไปเปิดภาพมาเฮ้ยไม่ใช่นมอย่างเดียวนะเต้าเต้าออกมาหมดเลยก็ดูต่อเด้ออยู่ป.1 เห็นหมดเลยฮะนิซาอุนกาซียาตประเภทที่2นิซาอุนกาซียาตุนอาริยาตผู้หญิงนุ่งห่มก็เหมือนเปลือยเดินมาอีลาตมามีลาตเดินยักย้ายสายสะโพกรูอูซูฮุนนะกะอัสนิมาติลบุคติลมาอีละหัวเนี่ยทำเป็นหัวโหนกผมสูงๆเนี่ยท่านนบีจึงห้ามไงลักษณะเนี่ยมันลักษณะเหมือนชาวนรกผู้หญิงที่คุมหิญาบนะแล้วก็ใส่ตะก้อให้หัวโหนกๆขึ้นมาตรงเนี้ยมันดูสวยแต่ว่าเป็นลักษณะของชาวนรกที่ท่านนบีห้ามเอาไว้อันนี้ต้องสอนนะพี่น้องต้องบอกกันเราเนี่ยคิดว่าเราคุมหิญาบอัลฮัมดุลิลลาห์ปิดแล้วมิดชิดแต่บางทีไปมีใส่ตะก้อเนี่ยมันดูโหนกหัวโหนกนูนเนี่ยมันดูสวยโอ้โหอาหรับนี่ทำมันเกือบทั้งนั้นแหละเพราะอาหรับไม่รู้ศาสนาอาหรับนี่เรียนศาสนานี่น้อยมากบุรีเนี่ยเด็กวัยรุ่นดูดบุหรี่กันเกือบทุกคนเนี่ยที่มักกะห์มะดีนะห์น่ะไปดูนะโดยที่อินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าไปเรื่องบุหรี่เยอะไม่เรียนศาสนาไม่รู้ศาสนาเพียงแต่พูดภาษาอาหรับได้ท่องกุรอานได้นิดหน่อยไอ้เราก็ไปโอ้โหมาจากอาหรับไม่รู้ศาสนากันเยอะมากจนกระทั่งบางทีคนน่ะอยู่ในมักกะห์อยู่ในมะดีนะห์เนี่ยทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เคยทำฮัจญ์แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตไม่เคยทำอุมเราะห์แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแก่แล้วด้วยไม่รู้เขาไม่รู้อ้าวสาเหตุเราเห็นหรือยังสังคมปัจจุบันนี่ผู้หญิงที่นุ่งสั้นห่มสั้นแต่งตัวโป๊เปลือยเนี่ยเห็นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเริ่มอะไรรู้ป่ะเริ่มไม่ค่อยจะยี่ระไม่ค่อยจะสนใจอะไรเพราะว่ามันเรื่องที่ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นจะสังเกตเห็นนะไอ้ความเลวระยำในสังคมที่มันเกิดขึ้นนะถ้าทำกันเยอะๆแล้วเนี่ยคนในสังคมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เท่าไรแล้วใครๆเขาก็ทำกันนั้นเฮ้ยบ้านนู้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเรื่องดอกเบี้ยเหมือนกัน
แต่กินกันเยอะๆนี่นะโอ้ปันที่ไหนเขากินดอกเบี้ยกันทั้งนั้นแหละเขาจ่ายดอกเบี้ยกันทั้งนั้นแหละเขาออกเงินกู้กันทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องแต่งตัวโป้เปื่อยแล้วเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่บางคนนี่บอกว่าเฮ้ยก็ต้องปล่อยแล้วนะมันยุคของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นุ่งแบบเนี้ยไม่มีสายเดี่ยวไม่มีอะไรยกเนี่ยเสื้อหดขึ้นมาแล้วโชว์รูสะดือเนี่ยทําไมทําอย่างงี้แล้วมันในกลุ่มก็ทํากันอย่างงี้หมดน่ะหมดเลยซะบิดอคอดียออามีนอโชว์สะดือกันหมดไอ้เรานั้นมาอยู่ในกลุ่มที่คุมหิยาบนะพี่น้องบางทียังไม่เห็นโอ้ยังไม่เป็นไรนะลองไปอยู่แถวในเมืองในเนี่ยเจริญกรุงไม่รู้ดิซ้ำไปอ่ะว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่านุ่งสั้นจูแล้วไงเนี่ยเสื้อเนี่ยขึ้นมาเลยสะดือขึ้นมาเดินโอ้โหยักย้ายสายสะโพกจะไปไหนเลยอ่ะอ๋อเพิ่งจะรู้ว่าเป็นมุสลิมฮะเยอะแล้วพ่อแม่ก็ขายพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนนเนี่ยแถวเจริญกรุงคุ้มพี่หยาบแต่ลูกแต่งตัวอย่างเงี้ยก็เลยต้องปล่อยก็บอกไม่ปล่อยไม่ได้หรอกอีกเหตุผลหนึ่งนะที่อุลามะบอกเอาไว้ก็คือว่าผู้หญิงต้องแต่งตัวแบบนี้ถ้าคิดว่าจะหาสามีเนี่ยสังคมปัจจุบันมันคิดอย่างนี้ไปนะต้องแต่งตัวแบบนี้นะถ้าจะหาสามีเนี่ยไม่งั้นไม่ได้หรอกสามีก็ต้องดูนะโอ้โหถ้าแต่งตัวมิดชิดข้างในเป็นยังไงไม่รู้เลยแต่นี่โอ้โหเปิดเกือบหมดเลยหน้าอกก็กว้างไอ้ข้างล่างก็สั้นขึ้นแทบจะไม่ใส่อะไรเลยนะโอ้โหเดินแล้วก็ใส่กางเกงสั้นจู๋แล้วเป้าแขนนี้ใส่กางเกงก็ต้องเห็นเรียวขาเออเรียวขาไม่มีตำหนิเลยผู้หญิงคนนี้เออใช้ได้หรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าต่อไปเนี่ยนะซินาจะเกิดขึ้นอย่างดาดดืนแล้วก็จะมีการเปิดขายบริการทางเพศกันแบบถูกกฎหมายตอนนี้ยังผิดกฎหมายนะเดี๋ยวต่อๆไปจะถูกกฎหมายหมดแล้วพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เงินเนี่ยหมุนเวียนสะพัดพอผู้ชายหาสตังมาแล้วปั๊บเบื่ออีแกที่บ้านขอโทษทีนะไปไหนอ่ะนี่ไปนี่สำหรับคนไม่มีศาสนาก็ต้องไปนี่พอไปนี่ทับไอ้ผงนี้ก็ต้องเตรียมรับรองเอาไว้ดิเพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องเหนื่อยและมันได้ตังค์เป็นล่ำเป็นสันรัฐบาลเออถ้าเกิดว่าไม่ให้มาเปิดในเมืองไทยหรือไม่ให้เปิดในพื้นที่ของตัวเองไอ้นี่ก็ต้องไปเที่ยวอย่างในมาเลเซียเนี่ยมาเนี่ยแถวสุไหงโกลกมาที่หาดใหญ่เนี่ยมาแต่งงานชั่วคราวเนี่ยคณะกรรมการอิสลามรวยกันไปแถบๆไปเพราะอะไรอ่ะใครมาก็แต่งหลังจากนั้นมึงไปยาเรื่องมึงเอาค่าแต่งไว้ก่อนหัวละ5,000วันนึงมา20-30แต่มันก็ยังดีเหมือนกันนะดีป่ะไม่รู้พูดถูกป่ะไม่รู้มันเข้ามาแล้วนะก่อนจะทำซีนากับโสเภณีเนี่ยมันแต่งก่อนไงพวกมาเลเนี่ยแต่งก่อนเพื่อนผมอยู่หาดใหญ่อยู่โคกเมาเนี่ยรู้หมดแล้วโอ้เฮ้ยถ้าแบบนี้แล้วมันก็ไม่ถูกต้องแล้วนี่เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยจะเห็นหนักกว่านี่พี่น้องหนักกว่านี่เพราะกฎหมายบางประเทศเนี่ยผู้หญิงถอดเสื้อนุ่งเฉพาะกางเกงในตัวเดียวน่ะเดินตามชายหาดเดินถนนได้แล้วไม่ผิดกฎหมายก่อนนี่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้บางประเทศแต่งงานกับสุนัขก็ถูกกฎหมายแล้วเดี๋ยวนี้บางประเทศที่ผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงผู้ชายก็แต่งกับผู้ชายก็เป็นที่อนุมัติแล้วในกฎหมายต่อไปซินาจะแพร่สะพัดซินาจะแพร่หลายการอะไรนะนุ่งสั้นห่มสั้นมันก็จะหนักขึ้นไปอีกยุคเราเนี่ยมีแล้วแต่มันจะหนักขึ้นไปอีกอีกอย่างหนึ่งอุลามะบางท่านบอกว่าการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยทำงานถ้าเกิดว่าไม่ให้สตรีเนี่ยแต่งตัวน่ารักคำว่าน่ารักก็คือนุ่งสั้นห่มสั้นแล้วก็อะไรนะสถาบันหรือว่าอะไรนะการขายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ดูแล้วมันไม่มีสีสันสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เวลาจะขายรถเปิดตัวรถยี่ห้อใดก็ตามแต่นะพี่น้องไปดูนะโอ้โหคนข้างๆรถบางทีไปมาเดี๋ยวมองรถเดี๋ยวมองไอ้คนข้างรถไอ้ได้บนเล่ชายหาดมันกันเดี๋ยวนี้มันทำไมต้องนุ่งสั้นขนาดนั้นเดี๋ยวบนเล่ชายหาดแม้จ้องกล้องก็ซูมเข้าไปซูมเล่นบนเล่เหมือนกันสูงสั้นนี่ใส่กางเกงวอร์มไม่ได้อะได้แต่ว่ามันเป็นค่านิยมที่เขาออกแบบมาอย่างนั้นพอไอ้ตีบนเล่โล้มหน่อยปั๊บขาทางออกไอ้กล้องก็ซูมเข้าไปซูมอะไรตั้งหนาเนี่ยนี่คือสิ่งที่
ที่อะไรนะสังคมเป็นไปแล้วก็ต่อๆไปจะหนักกว่านี้พี่น้องจะหนักกว่านี้ตอนนี้บางประเทศก็เสื้อเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องใส่ได้แล้วเดินตามถนนอ่ะดูสัญญาณต่อไป23 23นี่เกี่ยวกับวันเวลาท่านนบีบอกว่าสัญญาณวันกิยามะห์อย่างหนึ่งก็คือวันเวลาจะเร็วขึ้นแต่ละชั่วโมงจะผ่านไปดั่งพริบตาอันนี้เกิดการขัดแย้งกันในการอธิบายตรงนี้คำว่าเร็วขึ้นหมายถึงเวลามันสั้นลงตามที่นบีบอกแบบนั้นเลยหรือเปล่าหรือคำว่าเร็วขึ้นเวลาเร็วขึ้นน่ะอยู่เฉพาะในความรู้สึกเวลามันก็เท่าเดิมแต่ความรู้สึกมนุษย์ต้องทำนั่นทำนี่มันก็จึงแป๊บนึงหมดไปวันนึงแป๊บนึงหมดไปวันนึงเล่นไลน์แค่2ชั่วโมงแป๊บเดียวเอาอาซัดอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผิดสัญญากับอัลเลาะห์กันเยอะไลน์มันทำให้อะไรนะอาซัดแล้วเดี๋ยวก่อนยังรูดรูดแหมยังอะไรต่ออะไรอยู่เลยยังเยอะใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรล่ะเรื่องวันเวลาเนี่ยผมให้สังเกตอย่างนี้นะมันจะเกิดในความรู้สึกหรือเวลามันจะสั้นลงสั้นลงก็อันนี้เป็นคำอธิบายของอุลามะเราก็ไม่ต้องมาถกเถียงกันแต่ถามว่ามันเร็วจริงไหมแค่ในความรู้สึกว่ามันเร็วก็นบีก็พูดถูกหรือมันจะเร็วด้วยเวลาของมันเนี่ยสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้เหมือนกันเพราะมีคำอธิบายบอกว่าท่านนบีบอกว่า1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเหมือนกับการเอาเหล็ก2ท่อนมาตีกันแล้วมาเกิดประกายไฟแวบนั่นแหละ1ชั่วโมงที่นบีบอกเอาไว้แล้วท่านนบีก็อธิบายว่า1ปีจะมีความรู้สึกว่า1เดือน1เดือนจะเร็วเหมือนดัง1สัปดาห์และ1สัปดาห์จะเร็วเหมือน1วันและต่อไป1วันก็จะเร็วเหมือน1ชั่วโมงอันนี้ที่นบีบอกเอาไว้อธิบายกว้างๆแบบนี้นะแต่อุลามะมาอธิบายก็ขัดแย้งกัน2ซีกแต่ผมไม่อยากที่จะให้พี่น้องเข้าไปอยู่ในการขัดแย้งให้รู้ว่ามันเร็วขึ้นแมปนี่เองเรายังนั่งนั่นคุยนะถือศีลอดใช่มั้ยนี่เหลืออีกประมาณ5เดือนครึ่งจะเข้าสู่ศีลอดอีกแล้วเร็วอีกแล้วเราก็ใกล้ตายไปอีกปีนึงแล้วนะวันนึงก็ผ่านไปเร็วๆเหลือเกินอย่าลืมนะเนี่ยผ่านการบรรยายครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาตรงนี้มันไม่กลับมาอีกแล้วนะพี่น้องหมดแล้วหมดเลยเพราะนั้นรีบจะถามอะไรรีบซะเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ตายไม่ได้ถามฮะกลัวตายมั้ยฮะคืออย่างงี้คิดอย่างงี้สิพี่น้องตายเนี่ยเรากำลังเดินทางไปสู่ความตายใช่ไหมใช่ป่ะใช่หรือยังงงๆอยู่ไม่ใช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 ่เรานี่กำลังเดินไปสู่ความตายอายุขัยของเราเนี่ยสั้นลง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 ถึงเวลาตายปั๊บมีไหมใครจะประวิงสักหนึ่งนาทีไม่มีใครจะประวิงเวลาได้สักห้านาทีไม่มีทีนี้ทำยังไงเนี่ยทำให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คลายความกลัวในความตายพี่น้องอยู่กับความดีเพื่ออัลลอฮ์สิแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นอยู่กับความดีอะไรก็ทำอะไรที่เป็นความดีเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องเพราะกุรอานในซูเราะตุนนะห์ในอายะที่97เนี่ยไปเปิดดูนะซูเราะอันนะห์ลอายะที่97ไปเปิดดูนะทวนหลายๆเที่ยวใครก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ที่เขาทำความดีวะฮุวะมุมินทำความดีด้วยเพื่ออัลลอฮ์เชื่อต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงฟะลานุฮยิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะรวยขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่มีความสุขตรงนั้นหรอกแต่มันจะมีความสุขด้วยการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์จะจนขนาดไหนก็ตามแต่มันจะไม่ทุกข์ร้อนมากหรอกถ้าหากว่าหันมาทำดีเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีความสุขพออยู่กับความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยความกังวลใจความทุกข์ใจอัลลอฮฺจะให้ขี้คลายไปจากชีวิตแล้วก็ให้นึกอย่างนี้ตายเนี่ยมันย้ายบ้านคนที่เป็นคนดีเนี่ยจะเผชิญกับความตายเหมือนกับมดกัดเหมือนคนที่ตายชะฮีดนะท่านนบีบอกว่าเราดูนะโอ้โหบาดแผลขนาดนั้นโดนระเบิดหัวแบะขนาดนี้นะคนที่ตายชะฮีดนะท่านนบีบอกว่าเขามีความเจ็บเหมือนดังโดนมดกัดอัลลอฮ์แล้วเขาก็กลับไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในอัลลัมบารซักเนี่ยวอนขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ให้กลับมาอีกครั้งได้ไหมอยากจะตายชะฮีดอีก
อยากจะตายชะฮีดอีกเป็นสิบสิบคำก็อยากจะตายอีกเพราะมันไม่เจ็บแล้วได้สถานะอันทรงเกียรติมากมายเหลือเกินเราเนี่ยถือว่าทำความดีทำความดีทำความดีจนกระทั่งถึงความตายมาถึงปั๊บเนี่ยพี่น้องมันจะเกิดความรู้สึกว่าตายนี่คือการย้ายบ้านย้ายที่อยู่แล้วก็จะย้ายที่อยู่ไปอยู่ในคฤหาสน์ที่มันไม่ใช่บ้านเช่าคฤหาสน์ที่ไม่ใช่คอนโดมันใหญ่โตโมโหฬารจนกระทั่งหลุมฝังศพของคนดีเป็นยังไงอ่ะเราเรียนแล้วใช่ไหมสุดสายตาสุดสายตาแล้วจะมีละหมาดมีซะกาตมีความดีที่เป็นเสมือนมนุษย์เนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนเราอัลลอฮ์จะมีความสุขขนาดไหนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรียนตรงนี้แล้วเราจะไม่กังวลใจอ่ะลองเรียนให้ดีนะต่อไปจะไม่กลัวความตายไม่กลัวแล้วท่านนบีเองก็บอกว่าพอถึงเวลาปั๊บพอป่วยปั๊บนี่นะจะเกิดอะไรนะใกล้ๆจะตายเนี่ยนะมาเลกาที่จะมารับถึงจุดนั้นเนี่ยนะท่านนบีบอกกับท่านหญิงไอชาว่าคนที่ดีเนี่ยจะดีใจมากๆที่จะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะดีใจท่านหญิงไอชาบอกเอ้าจะดีใจได้ยังไงล่ะคนเราก็ไม่มีใครอยากตายใช่ไอ้ตอนเนี้ยไม่มีใครอยากตายแต่เวลานอนแล้วใกล้ๆอายันของอัลลอฮ์เห็นมาเลกามาด้วยใบหน้าที่ขาวดวนตรงนั้นแหละเขาจะดีใจอย่างมากแล้วก็อยากจะตายเร็วๆแต่มาเลกามาลิกุลเมายังจะรอก่อนอีก3ชั่วโมงอีก5ชั่วโมงอีกวันนึงรอก่อนเขาจะดีใจมากในช่วงนั้นอยากจะตายอยากจะตายอยากจะตายแต่ว่าธรรมดาอย่างนี้เนี่ยนบีห้ามเด็กใครหวังความตายใช่ไหมนี่ใครที่ยังกลัวความตายอยู่ลองไปดูทำชีวิตให้อยู่กับความดีให้มากๆนะอันนี้เสริมให้อ่ะวันเวลาจะเร็วขึ้นนะหะดีษท่านนบีบอกว่าลาตะกูมุซาอะฮัตตายะตะกอรบุซซามานวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเวลาเนี่ยมันจะชิดกันจะเร็วขึ้นนะครับที่บางหะดีษบอกว่า1วันเหมือนกับ1ชั่วโมงนะฮะ1ชั่วโมงเหมือนกับเอาไม้เอาเหล็ก2ท่อนมาตีกันแล้วก็เกิดประกายไฟนะฮะไปเลยนะครับ24เหลืออีก2สัญญาณตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องลูกสังเกตดูนะเนี่ยดูแล้วมีลูกมีหลานฉันบางคนก็หน้าตามีหลานแล้วแหละบางคนดูแล้วก็น่าจะมีเหลนแล้วบรรดาลูกลูกจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นห่วงเป็นใยต่อเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะห่างเหินต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะอยู่กับเพื่อนอะไรอะไรก็เพื่อนไปไหนมาไหนเนี่ยไปก็เพื่อนโดยไม่ค่อยจะสนใจพ่อแม่อันนี้เป็นผลของการเลี้ยงนะอุลามะอธิบายว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องมันจะเกิดขึ้นในลักษณะของครอบครัวที่ไม่ค่อยจะอยู่กับศาสนาสำหรับคนที่ครอบครัวอยู่กับศาสนาเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกแบบอิสลามจะสนใจต่อลูกจะดูแลลูกให้ความอบอุ่นกับลูกจนกระทั่งลูกในเวลาเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยไม่นึกถึงใครแล้วนึกถึงแม่นึกถึงพ่อและพี่น้องจำเอาไว้นะถ้าเกิดว่าใครยังมีพ่อแม่ที่แก่ชรายังอยู่เนี่ยนะจำเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับพ่อแม่ในการปรึกษาหารืออย่านึกว่าเราเก่งนะเราเก่งแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องละพ่อแม่ไม่ต้องปรึกษาหารือแล้วไม่ใช่ต้องปรึกษาหารือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเพราะบารอกัตมันจะอยู่ตรงนั้นเราอาจจะเก่งกว่าพ่อแต่ถ้าป๋านี่จะปลูกบ้านเนี่ยป๋าว่ายังไงดีเอาทรงไหนดีไอ้เราเนี่ยเลือกไว้แล้วเนี่ยเลือกในใจเลือกนะป๋าทรงอย่างนี้นะเออป๋าจะถ้าเกิดเป็นทรงนี้ดีไหมป๋าก็จะไม่ขัดใจเราหรอกเออทรงนี้ก็ดีเหมือนกันแต่อย่าปลูกแล้วอย่าเป็นหนี้เป็นสินเขานะอัลฮัมดุลิลลาห์มะลิกัตอามีนน่ะเวลาปลูกบ้านอย่าเป็นหนี้เป็นสินเขานะเดี๋ยวมันมีทางที่จะทำให้เราปลูกบ้านบารอกัตอยู่ตรงการที่เราไปปรึกษาหารือกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าดูถูกว่าหมูมะอัลลอฮ์ป๋าใครก็ทำกันละแบบเนี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้แม้ว่าไปปรึกษาหารือแล้วนี่นะอาจจะไม่เอาอย่างที่ป๋าหรือมะให้คำปรึกษาหารือนะ
เราก็อาจจะบอกมะเดี๋ยวดูก่อนนะยังไงมะช่วยขอดุอาด้วยนะป๋าช่วยขอดุอาด้วยนะไม่มีพ่อแม่คนไหนใจไม้ไส้ระคำที่จะไม่ขอดุอาให้แก่ลูกในสิ่งที่ลูกตั้งใจจะทำเพราะนั้นเราต้องดูนะเราเนี่ยห่างเหินจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เปล่าหะดีษระบุอย่างนี้นะท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจงรอคอยวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือวะอัดดนาซอดีกอฮูวะอักซออาบาฮูลูกเนี่ยจะให้ความใกล้ชิดต่อเพื่อนๆและก็ห่างไกลต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ค่อยปรึกษาหารือเอาอย่างนี้ง่ายๆนะลูกเราเนี่ยเลี้ยงมากับมือแต่เวลามีปัญหาปั๊บลูกไม่ปรึกษาเราเนี่ยไปหาเพื่อนไปปรึกษาเพื่อนเนี่ยแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นเลี้ยงมากับมือนะข้าวมันก็กินจากเราสตังค์มาขอจากเราไปโรงเรียนทุกวันพอมีปัญหาปั๊บดันไม่ปรึกษาเราแสดงว่าเราเนี่ยเลี้ยงลูกแบบไหนเลี้ยงลูกในลักษณะที่รักลูกอย่างแท้จริงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งนะที่จะต้องศึกษาดูซิว่ามันเป็นยังไงพอลูกถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงด้วยความรักเขาจริงๆแล้วก็อยากจะให้เขาได้ดีแบบมุสลิมแบบอิสลามจริงๆนะพี่น้องจำไว้นะเขาจะอยู่กับเราไม่มีทางลูกผมอยู่ที่จีนเนี่ยนะเวลาสอบเนี่ยเขาบอกโอ้โหวิชาเนี่ยยากมากๆยังไงปรึกษาหน่อยว่าเราจะดรอปไว้ก่อนไหมหรือจะอะไรไหมผมก็บอกว่าถ้าไม่ดรอปเข้าไปสอบแล้วเนี่ยถ้าพลาดแล้วซ่อมได้ไหมแกบอกว่าได้เอาแล้วจะดรอปทำไมล่ะเดี๋ยวมาบาจะขอดุอาให้นะละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาให้เขาก็คิดมาก่อนแล้วแหละคิดไปก่อนแล้วว่าจะเข้าสอบนึกในใจมันก็ยังปรึกษาหารือเรานะพี่น้องอย่างน้อยที่สุดเรารู้ปั๊บเนี่ยโอ้โหสุญูดเรานานเลยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอผลสอบออกมาผ่านอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นนะฉะนั้นก็เหลืออยู่อีก3ปีจะกลับมาก็คิดว่าคงจะให้ประโยชน์กับสังคมเพราะคิดว่าคงจะไม่ให้ไปทำงานโรงพยาบาลไหนหรอกอาจจะอยู่เป็นแบบอะไรละพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยแต่อยากจะให้มาเปิดเป็นคลินิกที่มันอยู่ในชุมชนแล้วก็ในเมื่อไม่เป็นอาจารย์ไม่เรียนศาสนาไปเรียนแพทย์โอเคไปเรียนแต่จบกลับมาต้องทำงานสังคมนะต้องรักษาคู่คนนะต้องดูแลครูบาอาจารย์นะเนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์ที่เขาทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเรียกเข้ามาวัดความดันซะเรียกเข้ามาตรวจเลือดทุก6เดือนดูซิไขมันเบาหวานยูริกอะไรต่ออะไรมีไหมต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะจับกลุ่มกันเขาก็จับกลุ่มกันทำดูแลจบกลับมาเลยอยากจะมาทำตรงนี้ทำดูดีละก็บริหารลูกสักคนนึงพี่น้องให้ทำงานเพื่อสังคมถ้ามีลูกมีหลานนะทำงานเพื่อสังคมเพราะในปัจจุบันนี่สังคมของเรานี่แย่เหลือเกินโดยเฉพาะสังคมเนี่ยขาดการช่วยเหลือกันสังคมเนี่ยยังไม่มีคนไม่รู้ศาสนาและยังเห็นแก่ตัวกันเยอะยังซื้อหวยกันนี่เยอะมากยังเล่นนกกงหัวจุกกันเล่นนกคงนกเขากันทางใต้นี่เยอะการพนันนี่เยอะเพียบจนกระทั่งเด็กวัยรุ่นเนี่ย15 16 17เนี่ยไม่มีเลยที่จะไม่ติดยาเนี่ยน้อยมากไปดูเพื่อนผมที่ในขนาดเคร่งคัดเรื่องศาสนานะลูกคน2คนติดน้ำท่อมไม่รู้อะไรนักหนาที่มันเกิดวิกฤตอะไรตอนนี้นะแล้วก็ต่อไปคิดดูในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะทำยังไงเด็กเหล่านั้นเนี่ยประสาทประเสริฐเสียไปหมดแล้วอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตในสังคมมุสลิมจะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้นั่งคุยกับอิหม่ามบอกว่าท่านนบีเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่ายุคใดก็ตามแต่ที่เราดูว่าความชั่วมันมีมากเหลือเกินให้จำเอาไว้ว่ายุคต่อไปความชั่วจะหนักกว่ายุคที่ผ่านมาความชั่วนะจะแพร่สะพัดแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดหนักกว่ายุคที่ผ่านมาก็จริงอย่างสมัยตัวผมยังเด็กๆอยู่นะมือถือไม่มีการที่จะเข้าหาสื่ออะไรต่างๆที่ลามกอนาจารโอ้โหไม่มีทางมันก็อย่างดีก็ชกต่อยกันตีกันอย่างยุคผมเนี่ยตอนเรียนโอ้เรียนมต้นเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้
ขึ้นชื่อเหมือนกันอยู่แนวหน้าเหมือนกันนะตอนนั้นยังไม่ได้เรียนศาสนายอมรับอยู่ในสังคมยาฮิลียะและสากลางเหลือเกินสื่อไม้ทีและไม้ทีนี่ไม่เอาเป็นไม้นะไปสังเขาทำเป็นเหล็กขาวอย่างดีและไม้ทีนั้นหนักอย่างก็แป๊บถึงเวลาทำแขวนที่ไหลนะเดินตีกันชงเชงกลางถนนและรถจอกันเอียดโอ้โหมันสากลางเหลือเกินตีเขาซาฟิรุลลอฮ์มันนึกอยู่ทำไม่ได้ไงวะตัวก็ผ่านไปแล้วแค่นี้ความชั่วกับเป็นแค่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันยิงตายคาที่มันไม่ใช่แค่ตีกันแบบชกต่อยกันคิ้วแตกปากบวมปากฟันหักไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวนี้ยิงตายหนักกว่าใช่ไหมการสื่อสารเดี๋ยวนี้เป็นยังไงโอ้โหบ้านผมตะก่อนไม่มีโทรศัพท์นี่นะในหมู่บ้านมีโทรศัพท์แค่สองหลังใครโทรมาต้องเดินไปไกลเนี่ยเขาให้เด็กวิ่งมาบอกเฮ้ยมีโทรศัพท์มาเว้ยเดินไปท่องน้ำไปกว่าจะไปรับพอมายุคเราปั๊บไอ้นี่สบายอันไม่กี่ร้อยโทรศัพท์คุยกันนะมีไลน์มีแชทแล้วก็ทำให้โต๊ะกีโต๊ะวังเราเนี่ยติดไลน์ไปด้วยเที่ยวหมากไปก็เล่นไลน์ไปไม่รู้เพราะอะไรสอนแป๊บเดียวก็เป็นนั่นไลน์ส่งไลน์โต๊ะเราก็ติดไลน์เอาหรอแล้วเดี๋ยวนี้มันแบบยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่สื่อสารเนี่ยนะแบบเพื่อนๆลูกๆ ก็มีเพื่อนแล้วก็ลูกๆ ก็มีเพื่อนในลักษณะที่อะไรอ่ะที่มีเพื่อนทั้งเนี่ยทางเฟซทางไลน์ทาง Instagram เนี่ยต่างๆน่ะมีถึงเวลาปั๊บแม่พ่อก็ได้ไม่เคยสั่งไม่เคยฟังนั่งดูอยู่กับเพื่อนนี่ก็อีกความหมายนึงอยู่กับเพื่อนทางไลน์ทางเฟซอันตรายมากๆสังคมเราแย่นะพี่น้องเพราะนั้นไอ้การมาฟังศาสนาอาทิตย์ละครั้งนะผมว่ามันน้อยไปนะน้อยมันไม่อะไรมันไม่สมดุลกันเนี่ยแล้วเราต้องไปอยู่กับสังคมอยู่กับทีวีดูหนังกันบ้างป่ะเนี่ยดูละครช่อง3ช่อง5ดูมั้งป่ะดูเหมือนกันนะพยายามให้มันน้อยๆลงได้ใช่มั้ยผมไปถามที่มัสยิดอัตติกดูกันบ้างป่ะดูอาจารย์ถ้าทำไงไม่ดูไม่ได้เด้อนั่งยิ้มไอ้ยิ้มเนี่ยผมไม่รู้จะแปลยังไงตัฟซีรยังไงยิ้มถามดูละครนึกว่ายิ้มไม่ตอบต้องพยายามอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกไปจากชีวิตให้ได้มากๆที่สุดนะอยู่กับความดีนะครับสุดท้ายเดี๋ยวจะให้มีคำถามแล้วเปิดโอกาสให้พี่น้องถามเยอะๆหน่อยสัญญาณที่25พวกดารานักร้องศิลปินจะเกิดขึ้นอย่างมากมายแม้กระทั่งเด็กๆเล็กๆก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินเต้นกันแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆจะเกิดขึ้นในยุคเรานี่มากเหลือเกินฮัลโหลมากเหลือเกินจริงไหมไปดูเนี่ยถ้าเกิดดูในโทรทัศน์ไอ้รายการที่มันมีประกวดร้องเพลงเนี่ยโอ้โหมันเยอะเหลือเกินเลื่อนไปเนี่ยพี่น้องถ้าเกิดไม่ระมัดระวังเนี่ยเปิดโป๊ะเข้าไปเนี่ยดูแล้วฟังเพลงมีเพลงฟังมีศิลปินอีกเดี๋ยวนี้กระแสพี่ตูนเนี่ยรู้จักพี่ตูนไหมยิ้มรู้กระแสพี่ตูนเนี่ยโอ้โหเขาฉีกแนวเก่งนะเขาเป็นศิลปินแล้วก็แสดงสดทีนะคนก็เยอะอยู่แล้วแต่จะทำยังไงล่ะให้คนเนี่ยซื้อสินค้าของเขาในตอนอะไรนะในตอนแสดงสดมากๆเขาก็ทำผมไม่รู้นะผมมองดูแล้วมนุษย์มันก็มีนะพรีเซนต์ตัวเองบ้างหรือการทำอะไรอ่ะต้องการเงิน700ล้านแต่ตอนนี้ต้องการทั้งหมด110ล้านเลยนะต้องการเพราะมี11โรงพยาบาลที่เขาไปดูมาแล้วเนี่ยอยากจะให้โรงพยาบาลละ100ล้าน100ล้าน100ล้านเอาแล้วก็ทำดีแหละในส่วนหนึ่งในส่วนวิถีของเขาเนี่ยนะแล้วก็มีคนวิ่งฮะเราหน้าวิ่งมาให้มัมไอ้มัมวิ่งกับผมนะแต่ย่อยคนหนึ่งวิ่งรอบแต่สักล้านหนึ่งอ่ะหรอไม่ต้องจัดงานสุราแล้วก็แปลกนะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาที่จะทำให้สังคมรู้จักเขาแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยขอบคุณในตัวของเขานะซึ่งก็เอาละประสบความสำเร็จคนก็หายตังกันตั้งเยอะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะเข้าไปเยี่ยมนายกให้20
อันนี้จริงป่ะไม่รู้เนี่ยเห็นเขาส่งไลน์กันเต็มไปหมดเลยผมเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยทำไมเชื่อไม่อะไรเนี่ยผมไม่ส่งต่อไม่เคยส่งต่อใครนะไอ้ของที่มันเลอะเทอะเนี่ยพี่น้องอย่าส่งกันเยอะนักนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับเมื่อวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเนี่ยสัญญาณต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเสียงเอตโรในมัสยิดนะแล้วก็เรื่องของคนคนหนึ่งให้เกียรติต่อคนคนหนึ่งเพราะเกรงอิทธิพลทำไมให้เกียรติมันแล้วเดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวโดนทำร้ายมันมีเหมือนกันสัญญาณวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือวะซอฮารอตอัลกอยนาตวันมาอาซิฟอะไรนะซอฮารอตเนี่ยเปิดเผยแล้วปรากฏออกมาอย่างมากมายปรากฏออกมาอย่างดาดเดินเรื่องอะไรอ่ะนักเต้นกินรำกินแล้วก็ศิลปินร้องเพลงต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคของเราอันนี้มันมีมากแล้วแล้วก็ต่อๆไปก็จะมากขึ้นอีกนะมะผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังสลามตอนเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่ามะผมอ่านกุรอานเพราะเนี่ยขอชมเนี่ยแกตายไม่นานแล้ว10กว่าปีแล้วตอนเด็กๆเนี่ยอัลเลาะห์อยู่กันก็ร้องเพลงเสียงเอื้อยีนะก็มีคนแถวๆบ้านเขาเนี่ยมารับตัวไปเทศเสียงโอ้โหเข้าไปในห้องที่มีไม้เมยนู่นต้องหายตั้ง50 60ปีแล้วนี่นะมีเทศเสียงโอ้โหมีแววกีผมเนี่ยปะเขาแหละปะเขากีผมก็ไปตามอะไรมักริบแล้วยังไม่กลับบ้านเอาหวายไปด้วยพอไปเจอในโรงร้องเพลงปั๊บก็กระชากออกมาก็ตีไม่นับเนี่ยฉับฉับฉับไอ้คนที่เอามะผมไปเทศเสียงนะเขาว่าไงหรือเปล่าอย่าไปทำอย่างนั้นลุงอย่าไปทำเด็กมันมีแววกีผมว่าแววซาตานเหรอแววเลวนะแล้วก็ทีเดียวทำเลยมะผมก็รอดพ้นเพราะนั้นมะก็ยังเล็กอยู่ยังไม่รู้ไม่ได้เรียนศาสนานี่นะเราก็รอดพ้นไม่แน่ถ้าเกิดว่ามะเห็นดีเห็นงามกีเห็นดีเห็นงามเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะเป็นลูกนักร้องก็ได้สักไปรุ่นรออ้าวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมของเราอย่างมากมายการเต้นกินรำกินการร้องรำทำเพลงศิลปินต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่งในวงการเนี่ยนะครับมันก็มีนะมีอะไรนะเงินซัพพอร์ตอะไรต่างๆนี่มากมายเหลือเกินผมเล่านิดนึงพี่น้องรู้จักอะไรในนักร้องที่ว่าในวงอะไรลาบานูนน่ะลาบานูนน่ะเมธีลาบานูนเนี่ยเป็นเด็กจนๆคนหนึ่งพี่น้องดูนะดูชัยตอนวางแผนให้นะผมเอามาเล่าเนี่ยผมไม่ได้ชื่นชมนะเพราะตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในการร้องรำทำเพลงเต้นกินรำกินเด็กจนๆคนหนึ่งสอบได้ทุนการศึกษาทางด้านศาสนามาเรียนที่อวทรเรียนอวทรพอมาก็ตั้งใจเรียนแต่ตนเองเนี่ยเสียงดีหน่อยแล้วก็ชอบในการดีกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงจนกระทั่งที่อวทรนี่อิสลามวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่รู้ตั้งชื่อตรงนี้ได้ยังไงก็เห็นดีเห็นงามโอ้โหพี่น้องก็ไปเข้าไปประกวดประกวดในรอบแรกเนี่ยนะเขาบอกว่าประกวดอะไรๆที่ดังๆนะไปกวดในรอบแรกเนี่ยนะ150วงเขาเอา50ลาบานูนได้จาก50เหลือ20ลาบานูนได้แล้วก็ได้ในไม่ได้ธรรมดาได้ที1ที1ที1มาโดยตลอดจนกระทั่งมาเหลือ5วง5วงน่ะจะหาที่1ที่2ที่3ลาบานูนโดนกีดกันเพราะว่าเป็นมุสลิมอ้าวเขาบอกว่าเขากลับมาเขาก็ถอดใจแล้วโอ้เพราะว่าสังคมเขายังรังเกียจคนแขกอยู่อะไรต่างๆตามความคิดของเด็กนะตอนนั้นแต่แกมมี่มันมองดูโอ้โหให้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแต่งเพลงเองแล้วก็น้ำเสียงขนาดนี้น้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์คนใต้ที่ไม่เหมือนใครเลยแกมมี่มันเข้ามาติดต่ออาจารย์ฝ่ายปกครองอ่ะพี่น้องดูสิและไอ้คนเนี่ยแปลกในเวลากลับไปบ้านปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับไปให้กำลังใจน้องๆบ้านเฮียลาเนี่ยไปให้กำลังใจน้องๆตามโรงเรียนต่างๆได้ไหมโอ้โหมันพูดดีมากๆพี่น้องเราดูใน YouTube เนี่ยนะซีฮัตมันเมธีเนี่ยลาบานูนที่มันนะซีฮะน้องๆอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะเราเนี่ยต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะแล้วพ่อแม่เชื่ออะไรพ่อแม่นะซีฮัตอะไรเนี่ยเราต้องเชื่อฟังนะแล้วก็อย่าลืมนะ
เรื่องละหมาดนะแล้วก็เรานี่ต้องลึกล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มากนะมันเตือนพอเตือนตลอดปั๊บอ้าวโอเคขอจบแค่นี้นะดนตรีโอ้ขึ้นมาเพิ่งจะนะซีฮัตน้องๆแบบแมปนึงดนตรีมากันดีสัฟฟิรุลลอฮ์แกรมมี่มันมาพอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บนี่นะเขาบอกแพงเพลงที่กับประกวดเนี่ยใครคนแต่งบอกเขาแต่งเองอ้าวแล้วทำนองล่ะทำเองหมดเลยโอ้โหถ้างั้นเอาอย่างนี้ให้แต่งให้แกมมี่15เพลงให้เพลงละหมื่นโอ้โหเขาบอกจะมีเงิน150,000ตอนนั้นน่ะขนลุกนอนไม่หลับทั้งคืนแต่งอย่างดีเลย15เพลงแกมมี่รับทั้งหมดให้เท่าไหร่รู้ป่ะได้มา150,000เขียนจดหมายไปบอกมะบอกป๋าบอกว่าจบแล้วไม่เอาแล้วมะไม่ต้องส่งตังค์มาแล้วนะเพราะตอนนั้นใช้เดือนละ550ใช้เดือนละ600 150,000ได้มาเนี่ยกี่ปีเดี๋ยวก็จะหมดเนี่ยมะไม่ต้องส่งแล้วผมหาสตังค์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมะก็ถามว่าเอาสตังค์มาจากไหนไม่บอกพอมะเข่งศาสนาดูส่งลูกมาเรียนปั๊บมันมาชัยตอมันเอาไปแกมมี่มันเอาไปนะเนี่ยนักเต้นกินรำกินเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเริ่มดังพอดังปั๊บเนี่ยนะก็แกมมี่เรียกไปเพื่อที่จะจดอะไรนะจดลิขสิทธิ์ว่าไอ้นักร้องคนนี้ต้องอยู่ในค่ายนี้แต่ตัวเองอายุยังไม่ถึงตอนนั้นเท่าไหร่15 16อาจารย์ฝ่ายปกครองก็เลยต้องเซ็นสัญญาแทนให้โอ้อาจารย์ฝ่ายปกครองนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ตั้งแต่นั้นมาก็ตอนนี้มีเงินมีทองน่าจะเกินร้อยล้านสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆพี่น้องสร้างปู่บ้านให้หมดเลยแต่น่าเสียดายนะเอาตังค์ไปบริจาคสุราด้วยสุราก็รับกันเละเลยเต้นกินรำกินเนี่ยเกิดขึ้นในเด็กของเรานะที่ได้ทุนการศึกษาของมุสลิมมาเรียนศาสนาที่อบท.อ่ะผมเนี่ยไม่ได้โทษเขาหรอกเป็นยังไงแต่ว่ามันหน้าที่ของเราต้องระมัดระวังลูกหลานของเราแล้วก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับที่จะต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์ที่ส่งเสริมให้เด็กเขาเนี่ยเข้าสู่วงการเต้นกินรำกินเข้าสู่วงการของการดีดสีตีเป่าซึ่งเป็นสิ่งที่ฮารามในหลักการของอิสลามนะครับอ่ะ5สัญญาณในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้อธิบายคร่าวๆเท่านั้นนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะฮะก็ต้องขอมาอัพพี่น้องว่าอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็โอเคแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าสัญญาณวันกิยามะห์5สัญญาณที่เราเรียนกันตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามคำถามนะครับเมื่อกี้น่าจะมีคำถามอยู่คำถามนึงขอไมค์ด้วยนะจะได้นิดนึงพอดีวันนี้ตรงกับคำถามที่อาจารย์จะบรรยายพอดีเลยนะคะคือไม่ทราบว่าอาจารย์จะบรรยายเรื่องนี้ก็ได้ไปถามอาจารย์ก่อนที่จะบรรยายก็ได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาได้ส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปของมุสลิมที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาก็ได้ร่วมวงกันขึ้นร้องเพลงหมู่แบบนัสรอนีนะแล้วคงได้เห็นกันตอนที่วันช่วงโอกาสวันคริสต์มาสเนี่ยนัสรอนีเขาก็จะมีการร้องเพลงกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ร้องเพลงประสานเสียงอ่ะนะคะแต่นี่กระทำในนามของกลุ่มมุสลิมที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่าเพื่อที่จะหาเงินช่วยเหลือเมืองหนึ่งที่เขาเคยถูกไฟไหม้นะคะมุสลิมเด็กมุสลิมที่ร้องนั่นก็มีคละกันคือมีทั้งชาวที่ดูแล้วเป็นมิดเดิลอีสต์แล้วก็ชาวตะวันตกเองนะคะแล้วก็เข้าล่องในสลัดของนาซีสคือไม่มีเสียงบรรเลงของเปียโนหรือออร์แกนเนี่ยทั้งสิ้นแต่ว่ามีคอนดักเตอร์ให้ทำนองแล้วลักษณะการที่ร้องก็คือเป็นการคล้ายๆกับสรรเสริญพระนบีสรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์ทั้งสองอย่างนะคะทีนี้พอรุ่นพี่คนนี้เขาส่งคลิปมาให้ก็บอกว่าคือเราเคยได้รู้มาเคยได้ฟังแผ่นซีดีจากที่อาจารย์เคยให้เกี่ยวกับเรื่องของพวกเราให้เลิกฟังเพลงกันนะคะก็บอกว่าลักษณะอย่างนี้มันไม่ค่อยถูกต้องนะเพราะว่าอิสลามกับเสียงเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่าเคยมีในกุรอานด้วยอ่านตอนนั้นอ่านกุรอานแปลแล้วก็ได้พบนะคะแล้วพอไปเปิดซีดีของอาจารย์ที่อาจารย์ได้เคยให้นานไปแล้วนะคะก็พบว่าในกุรอานจะมีอยู่3ซูเราะห์ที่บอกว่าเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงเนี่ยที่มีดนตรีเข้าเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่กินกับของหลักการอิสลาม
แล้วก็อาจารย์ก็ยังให้เกี่ยวกับเรื่องของฮะดีษไว้ด้วยนะคะว่ามีฮะดีษสนับสนุนส่งเสริมอะไรบ้างทีนี้พี่คนที่เขาบอกว่ามีหลักฐานข้อมูลจากกุรอานอะไรให้ยกออกมานะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็เอาที่อาจารย์เทศที่อาจารย์ให้นะคะถ่ายปกไปให้ก็ดูบอกเนี่ยนะถ้าหากสนใจไปขอที่ไวชานัลได้แล้วก็ในกุรอานก็อาจารย์ก็บอกมีเวสามซูรอและอีกอย่างนึงคิดว่าอันเนี้ยเป็นบิดอะห์ตัวเองคิดนะคะเพราะว่าเท่าที่ตัวเองความรู้ของตัวเองเนี่ยบิดอะห์เนี่ยก็มีทั้งบวกกับลบบิดอะห์ในทางศาสนาที่ถูกต้องกับบิดอะห์ที่ไม่เคยได้ทำสมัยพระเดบีแต่มาทำตอนหลังสำหรับตัวเองแล้วคิดว่านะซีดเนี่ยแล้วก็การคือนะซีดเนี่ยก็อาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการทำในฐานะมาเรียนแบบนัสรอนีเนี่ยอย่างเช่นการร้องแล้วทำมีคอนดักเตอร์มีอะไรพวกเนี้ยนักสรรเสริญอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยจะมาเรียนถามอาจารย์ว่าโอเคอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ว่าดนตรีไม่ถูกต้องเพลงอะไรก็ตามที่มีดนตรีไม่ถูกต้องแล้วก็ไอ้ที่แบบว่าเป็นการที่ว่าร้องแบบทำให้เกิดความไม่เกี่ยวกับศาสนานั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ลักษณะที่นะซีดนะคะซึ่งเป็นการที่สรรเสริญพระองค์อัลเลาะห์สรรเสริญพระนบีแล้วก็นะซีดที่เรียนแบบศาสนิกอื่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ในศาสนาอิสลามค่ะขอเรียนถามอาจารย์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับพี่น้องเรื่องของนะซีดเนี่ยนะในหลักการอิสลามแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งฮารามเกี่ยวข้องต้องฟังเป็นลำดับขั้นตอนไปนะไม่มีสิ่งฮารามเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการของอิสลามพื้นฐานเอามาจากตรงไหนเอามาจากการกล่าวโครงกรในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่เพราะการกล่าวโครงกรอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกล่าวเป็นทํานองท่วงทํานอง อย่างเช่นท่านนบีเองก็เคยกล่าวอานันนบียูลากาดิบอานับนัวอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเป็นทํานองแต่เขากล่าวเพราะกว่านี้นะอันนี้ผมกล่าวให้ฟังฉันคือนบีฉันไม่โกหกฉันเนี่ยเป็นลูกหลานของอับดุลมุตตอลิบเป็นผู้ที่มีเกียรติในตระกูลกุเรชหรือในขณะที่ท่านนบีอพยพจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์ก็แต่งโครงกรสรรเสริญท่านนบีว่าตอลานบาดรุอะลัยนามินซานียาติลวะดาวะยาบาชุกรุอะลัยนาเป็นโครงกรที่สรรเสริญท่านนบีท่านนบีไม่ได้กล่าวตำหนิท่านนบีไม่ได้กล่าวห้ามหลังจากนั้นก็ยังมีนักโครงกรในสมัยนบีนะมีนักโครงกรเนี่ยมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีก็มากล่าวโครงกรมาตอนหลังท่านนบีไม่ได้เอาโครงกรใดนบีอ่านกุรอานให้ฟังไอ้พวกนี้ยอมจำนนเลยยอมสยบจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปแล้วสมัยท่านอุมัรนะอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยเคยลิ้มรสของนักโครงกรตรงเนี้ยชื่ออะไรอ่ะอิบนุรบีอะอิบนุรบีอะเป็นนักโครงกรที่ช่ำชองที่สุดในยุคนั้นในยุคที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่พอนบีตายไปแล้วอุมัรเองก็ยังขอร้องนะตอนที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยบอกว่าโครงกรของท่านเนี่ยเป็นโครงกรที่เยี่ยมยอดที่สุดนายลองลุกขึ้นสิกล่าวโครงกรของท่านให้ฟังหน่อยได้ไหมไอ้นี่ก็ลุกขึ้นอิบนุรบีอะห์เนี่ยลุกขึ้นแล้วว่าไงรู้ไหมอาลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮุดันลิลมุตตะกีนอ่านซูรตุลบะกอเราะห์ให้ฟังอุมัรบอกว่านี่ไม่ใช่ให้ลุกขึ้นอ่านซูรตุลบะกอเราะห์นะให้ลุกขึ้นอ่านโครงกรที่ท่านแต่งเอาไว้นะเพราะว่าโครงกรท่านน่ะจับใจเหลือเกินไอคนนี้ก็บอกว่าหลังจากที่ฉันรู้จักซูรตุลบะกอเราะห์แล้วฉันเลิกแต่งโครงกรได้ทั้งสิ้นเลยเพราะมันไม่มีค่าเทียบกับความยิ่งใหญ่ของกุรอานไม่มี
จากที่เล่าให้ฟังหลายๆตอนแล้วก็มีอีกเป็น10ตอนนะชี้ชัดให้เห็นว่าการกล่าวโครงกรกล่าวนาชีตนาชีตคือการกล่าวเป็นทํานองที่มันไม่มีดนตรีเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมคนให้ทําความดีเนื้อหาของการสรรเสริญกันเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการของอิสลามแต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้อหาอันนี้พูดถึงไม่มีดนตรีก่อนนะถ้าเป็นเนื้อหาที่ผิดต่อหลักการของอิสลามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีริกเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับเหล้าอย่างเช่นอะไรสุนทรภู่แต่งโครงกรมาถึงโรงเหล้าเตากันควันขโมงมีคันโค้งผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมนั้นอะไรเนี่ยผมเคยท่องสมัยตอนวัยรุ่นไอเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ห้ามเพราะมันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฮารามแล้วก็ชักชวนคนไปสู่สิ่งที่มันฮารามเช่นวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยแต่งโครงกรที่มันฮารามเยอะต้องเตือนๆกันเนี่ยไปเปิดอะไรนะเปิดโทรศัพท์ลูกศิษย์ดูก่อนๆเนี่ยนะโอ้โดนเห็นอะไรเยอะแยะเช่นไรล่ะผมก็ไม่รู้จำมาได้ยังไงเขาบอกว่าคิดถึงเธอทำสิ่งใดก็เห็นหน้ามองบนฟ้าเห็นหน้าเธอไม่ห่างหายมองหน้าหมาก็เป็นเธออยู่มิวายแม้หน้าควายในท้องนาก็หน้าเธออะไรทั้งนั้นอันเนี้ยแบบเนี้ยฮารามเพราะอะไรมันอะไรเนี่ยส่งเสริมไปในทางที่ไม่ถูกต้องที่เหลือเป็นสิ่งที่ฮาลาลถ้าไม่มีของฮารามเกี่ยวข้องอันนี้ประเด็นที่หนึ่งสองถ้าเกิดเนื้อเพลงเนื้อนาชีตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเสียงดนตรีอันนี้ฮารามชัดเจนเลยดีดสีตีเป่าฮารามชัดเจนเลยข้อ2นี่ไม่ต้องอธิบายมากนะเครื่องดนตรีประเด็นที่3เนี่ยที่อุลามะขัดแย้งกันเนี่ยก็คือไม่มีเสียงดนตรีแต่ทำปากทำเสียงที่เรียนแบบเสียงดนตรีตรงเนี้ยอนุญาตมั้ยตรงนี้อนุญาตไหมนี่แหละที่เป็นสิ่งที่อุลามะขัดแย้งกันแต่อุลามะส่วนใหญ่โดยเฉพาะอุลามะในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุลามะในอียิปต์เนี่ยบอกว่ามันไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮารามแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะทำเท่านั้นเองเพราะฮารามมันคืออะไรอ่ะต้องพูดให้ดีนะฮารามคือเสียงดนตรีถ้าทำปากทำอะไรใช่เสียงดนตรีไหมเนี่ยใช่เครื่องดนตรีไหมไม่ใช่ในเมื่อไม่ใช่น่าจะหูกลมน่าจะตัดสินว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรแหละไม่ส่งเสริมให้กระทำอะไรก็ว่าไปแต่จะหูกลมตัดสินว่าฮารามเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปตัดสินแบบนั้นเอ้าขวดเหล้าเนี่ยสมมติขวดเหล้าเนี่ยมาตั้งเอาไว้เนี่ยในเนี่ยมีน้ำเหล้าฮารามไหมฮารามคนคนหนึ่งเอาเนี่ยเททิ้งล้างให้เกี้ยงไม่มีกลิ่นเหล้าแล้วต้มน้ำมาตูมแล้วเอาใส่เอาไว้ฮารามไหมว่าไม่ให้ชัดมันไม่ฮารามเพราะอะไรเอาเนื้อตัวตรงนั้นเนี่ยเนื้อนี้เนี่ยไม่ฮารามแต่การเอามาโชว์เดิมเอาว่ากันว่าต้องโชว์แต่เนื้อตรงเนี้ยฮารามไหมมันไม่ฮารามเพราะนั้นไอเสียงเพลงไอเสียงเพลงที่มันมีทำปากเรียนแบบเสียงดนตรีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจำนวนมากที่สุดเลยนะพี่น้องลองคิดดูนะในสังคมของเราเนี่ยมากเหลือเกินที่ฟังเพลงที่มันมีเสียงดนตรีเนี่ยกับการที่คนเหล่านั้นไปฟังเพลงที่มีเสียงดนตรีแล้วก็ให้เขามาฟังนาชีที่มันมีเสียงอะไรนะเสียงปากเพื่อที่จะให้ใส่จังหวะอะไรไปเนี่ยระหว่างสองอย่างเลยพี่น้องให้ใครฟังคนเนี่ยจะฟังตรงไหนดีกว่าแย่นอนยิ่งต้องฟังตรงนี้ไอ้ตรงที่ไม่มีเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะมีปากทำเป็นทำนองอะไรต่างๆย่อมที่จะดีกว่าการที่ปล่อยให้เขาเนี่ยจำนวนมากเลยนะไปฟังเพลงที่มันมีเสียงดนตรีเพราะตรงนั้นมันฮารามชัดเจนท่านอุลามะจึงได้บอกว่าไอ้เรื่องของความเพลิดเพลินเรื่องของความบันเทิงแบบฮาลาลเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้คนเนี่ยณเวลาเนี่ยที่เขากำลังจมปรับอยู่กับการฟังเพลงยิ่งตอนนั้นไม่เคลื่อนเช็คสันอะไรต่างๆโอ้โหคนแขกเยอะในประเทศอาหรับจะทำยังไงล่ะให้คนหลุดจากตรงนั้นทางหนึ่งก็คือมีนาชีตซะแล้วก็อาจจะเป็นเสียง
ที่เรียนแบบซึ่งตรงนี้มันไม่มีตรงไหนที่จะมาหุกกลมวะฮารามชัดเจนฮะมันมีตรงไหนที่จะหุกกลมวะฮารามชัดเจนมันก็แต่ผมเองนะบอกถ้าไม่มีนะดีที่สุดแต่นี่ทางออกของคนที่ฟังเพลงแบบเลือกไม่ได้ทำยังไงอะฮะทางออกของคนที่ฟังเพลงเลือกไม่ได้เลยเหมือนกับทางออกของคนที่ไม่ฟังศาสนาเนี่ยไอ้แปลแบบนี้เขาไม่เอาหรอกมันก็ต้องใช้สื่อบางอย่างอะยิ่งตอนนี้พูดถึงกันมากเลยนะมีอุลามะหลายคนเนี่ยชมทางเมืองไทยทางไวท์ Channel ที่อะไรนะผลิตภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องที่3แล้วเนี่ยเขามาดูเนี่ยและในภาพยนตร์ไม่มีอะไรที่มันฮารามเลยเป็นการแสดงนำเสนอและในนั้นเนี่ยคนรู้ว่าวันกิยามะห์วันโลกแตกต้องมีแน่ๆเอามาจากไหนเอามาจากกุรอานคนบางคนหลังจากดูอยากจะดูภาพยนตร์แล้วเนี่ยเขารู้ว่าเอ้ยแล้วกุรอานพูดในวันโลกแตกอยากจะดูไหนๆดูดิในบทไหนอะไรต่างๆกาเฟสนะกุรอานพูดอะไรเรื่องยินน่ะเรื่องยินมีทั้งซูเราะห์ซูเราะห์ยินก็นำเสนอแล้วก็กุรอานพูดโดยเรือไอ้จันแยกน่ะจันที่มันเคยติดกันแล้วก็มันถูกแยกสมัยนบีเนี่ยกุรอานพูดเอาไว้ใช่มันทำให้คนอยากจะรู้กุรอานไอ้เนี่ยเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยที่เข้าไม่ถึงการบรรยายเราจะทำยังไงสอดแทรกอิสลามให้เขามันก็ต้องสอดแทรกทางความบันเทิงอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคนเนี่ยอยู่ในการจมปักในการดูหนังนะแม้กระทั่งเด็กแรกเรื่องแรกเนี่ยเราโดนต่อต้านผมเนี่ยโดนด่าเยอะมากเป็นประธานบอร์ดชารีอะห์ด้วยโดนด่าเยอะมากเรื่องอามีนเรื่องแรกเนี่ยโอ้โหด่าเป็นปีพอหลังจากนั้นซาอุดิอาระเบียผลิตเรื่องอะไรนะบิลานเท่านั้นแหละประเทศเตาฮีดผลิตภาพยนตร์เรื่องฮาลาลเรื่องอะไรเรื่องบิลานเนี่ยโอ้โหมีหมดเลยเสียงดนตรีเสียงอะไรต่างๆหมดเลยพูดไม่ออกเลยครับพ่อซาอุดีบอกว่าต้องการที่จะให้คนรู้จักบุคคลสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คือท่านบิลาลโอ้โหสร้างกันมาได้ต่างๆและเป็นไงล่ะเราต้องดูในบริบทตรงนี้สิพี่น้องว่าไอ้คนที่มันด่าน่ะลูกมันก็ดูหนังไอ้คนที่ด่าน่ะมันเองก็ดูหนังแล้วทำยังไงในเมื่อคนเนี่ยดูภาพยนตร์แล้วก็มีสิ่งสอดแทรกฮารามทั้งนั้นเลยกับคนมาดูภาพยนตร์แล้วก็มีเรื่องดีๆนำเสนอทั้งนั้นเลยพี่น้องให้ประชาชนดูทางไหนทั้งที่คนในเนี่ยแค่พวกเรานี่แหละเอาเนี่ยใครไม่ดูหนังบ้างว่ามาที่ดูกันหมดมันดีไหมที่ต่อไปเรื่องที่100ถูกผลิตมาเรื่องที่200ถูกผลิตมาแล้วเรามีสต็อกเอาไว้ 2-300 เรื่องใครอยากจะรู้ว่ามูฮัมหมัดเป็นยังไงดูเรื่องอามีนใครอยากจะรู้ว่าเรื่องยินเนี่ยเป็นยังไงยินเนี่ยไปดูเรื่องน่ะอาดัมจันแยกโลกแตกยินมันก็มีในส่วนที่อะไรที่จะนำเสนอเราบางสิ่งบางอย่างที่มันฮาลาลบันเทิงเนี่ยอนุญาตในหลักการอิสลามแต่มันต้องเป็นบันเทิงที่ฮาลาลเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเพลงเนี่ยพี่น้องต้องทำใจในยุคเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกดีไหมบรรยายแบบนี้แบบเนี้ยดีบรรยายแบบเนี้ยดีแต่คนบางคนเนี่ยมันไม่เอาอ่ะเราจะสอดแทรกทางไหนเลยคนบางคนเนี่ยบรรยายไม่เอาดูแต่หนังฟังเพลงไอ้คนเหล่านี้เราจะทำยังไงให้เขารู้จักอิสลามบ้างเป็นมุสลิมนะทำให้เขาได้เข้าใจศาสนาบ้างทำให้มันมีส่วนบางส่วนที่จะไปเตะหัวใจเขาแล้วทำให้เขาสะกิดใจโดนใจในบางเรื่องแล้วก็ให้เขาเนี่ยคอยเข้ามาสู่อิสลามไม่มีทางเลยคุณไปบรรยายอย่างเงี้ยในโรงหนังได้พวกก็กระทืบให้ไปบรรยายอย่างเงี้ยในโรงหนังไม่มีทางแต่ในโรงหนังเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย872ที่ทั้งหมด7โรงเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้โหคนอยากจะรู้กุรอานกันเยอะมากผมจะบอกพวกเราเนี่ยพลาดน่าจะเอากุรอานแปลไทยเล่งแดงๆนะไปตั้งไว้บ้างอยากดูนี่เลยดูได้เขาบอกเขาจดมาหมดเลยเนี่ยฝรั่งบางคนจดมาหมดเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นส่วนที่พลิกโฉมคนในวงการที่ไม่เคยรับรู้อิสลามเขาได้รู้อิสลามบ้างเขาจะรู้อิสลามผ่านการบรรยายพวกเรายังเบื่อเรื่องบรรยายบางทีผมมาพูดเนี่ยมากันน้อยเพราะอะไรบางทีมันพูดเรื่องไม่โดนใจไม่อยากฟังหลับขนาดเรายังอย่างนี้เลยแหละแล้วก็คนที่เขาช่ำชองอยู่กับการดูหนังฟังเพลงเขาไม่ฟังหรอกบรรยายแม่เขาก็ไม่เอาอิสลามทั้งที่เป็นมุสลิมก็ไม่เคยคุมียาคนเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์รับรู้อิสลามเลยหรือต้องมีสิทธิ์สิต้องหาหนทางสินี่แหละบอร์ดชะรีอะห์ก็ประชุมกันอะไรกันอะไรก็โอเคตอนนี้พอเรื่องที่3ออกมาปั๊บเสียงด่าชักเบาลงละเบาลงจำได้ไหม30ปีที่แล้วเนี่ยหรือ40ปีที่แล้วเนี่ยทางใต้ตอนนั้นโจดขานกันอย่างมากเลย
ราะว่าใครเอาไม้เนี่ยเข้าสุราเนี่ยฮารามสุรานั้นห้ามละหมาดห้ามทำตามอิหม่ามคนนั้นไม้เนี่ยไม้เพราะไม้อันนี้ไปใช้ในการร้องเพลงพอก็มีสุราบางสุราเอามาใช้มาใช้ไอสุราที่ห้ามเนี่ยไม่อยากตะโกนคุตบ้านแล้วกูก็ใช้ไม้ด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ฮารามแล้วมันต้องแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ตอนนี้เรื่องที่สามออกมาอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าจะตามมามันดีไหมสำหรับการดูละครดูภาพยนตร์บางอย่างที่มาแทนลิเกฮูลูที่มีแต่เสียงดนตรีมีแต่เรื่องไร้สาระมันดีกว่าไหมดีกว่าเราต้องยอมรับแต่มันไม่ใช่หนทางของเราไงพอคนเหล่านั้นเอ็นเอียงมาปั๊บเนี่ยมาสอนแบบนี้ไอ้เราเนี่ยเอ็นมาแล้วเนี่ยดูแต่วัยรุ่นทั้งนั้นแหละรุ่นเหลือน้อยมาฟังกันใช่ไหมไอ้วัยรุ่นจริงๆไปไหนหมดอ่ะไม่มีหรอกมันต้องมีอะไรที่นำเสนอเขาที่มันผิดแผกแตกต่างเราก็ต้องใช้กลเม็ดของเราทุกขั้นตอนหนึ่งในนั้นก็มีนาชีดเช่นจงทำดีหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะเอามาและการขับกล่อมกันแบบนี้มันก็มีรากฐานปฏิบัติมาในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์พอสมควรนักกอรีเราเอากุรอานไปแล้วก็แต่งเป็นทำนองเพลงตรงนั้นเนี่ยอุลามะเขาฟัตวาออกมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตหลังจากคลิปนั้นออกมาแล้วไม่มีเลยใช่ไหมเขาไม่อนุญาตเพราะว่าไอ้กุรอานเนี่ยคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเอาไปอ่านแล้วก็วนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาโหยหวนอันนี้ไม่ได้ก็ต้องอ่านเรียงไปเป็นอายะอย่างกับสุรวันดูฮาเนี่ยที่ออกมาเป็นเสียงคลิปเสียงเพลงอะไรต่างๆนั้นเพราะมากรู้แล้วแต่อุลามะไม่อนุญาตต้องให้เกียรติต้องให้เครดิตรวมมาระดับโลกนะบอกว่าไม่อนุญาตก็ไม่อนุญาตก็ไม่ถูกต้องนะอ่ะดูคำถามนะครับครับมาสู่คำถามเลยนะครับ คำถามนี้ก็เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์ได้บรรยายไปสักครู่นี่แหละครับเขาถามอย่างนี้เลยครับแล้วผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับสามีเหนือพ่อแม่ของตนเองจนลืมพ่อแม่ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์หรือถือเป็นบาปหรือไม่แตกต่างกันนิดเดียวเพราะมันมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำกับเอาไว้ที่ท่านนบีเคยบอกว่าถ้าฉันเนี่ยจะช่าให้มนุษย์สุญูดกราบกับมนุษย์ด้วยกันได้นะฉันจะช่าให้ภรรยาเนี่ยสุญูดกับใครสุญูดกับคนที่เป็นสามีอุลามะจึงนำเอาตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งที่พูดคุยทำความเข้าใจกันก็คือว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดของมุสลิมะก็คือดูแลสามีแต่ถ้าได้สามีมีศาสนาสามีก็จะใช้ให้นางเนี่ยไปดูแลพ่อแม่มันอะไรนะมันต้องได้สามีมีศาสนาแต่ถ้าได้สามีไม่มีศาสนาเนี่ยนะโอ้โหโชคสองชั้นเราจะเรียกว่าอะไรดีมันไม่ใช่โชคสองชั้นแล้วเรียกว่าเลวกำลังสองเลวกำลังสองถ้าได้สามีไม่ดีนี่นะชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยอยู่กับคนที่ไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ผมถามนิดนึงก่อนจะตอบคำถามตรงเนี้ยคุยกันนะเวลายังพอเหลืออยู่20นาทีผู้หญิงเนี่ยเวลาเขารักผู้ชายเนี่ยไอ้คำว่าไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายผมไปดูสถิติมาแล้วใน Google เขามีผู้หญิงเนี่ยเวลารักผู้ชายปั๊บเนี่ยคำว่าไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงลองดูได้จริงไหมรักและผมเนี่ยสัมผัสมาโดยตลอดอาจารย์ปรึกษาหารือนิดนึงสามีเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหนูมาเนี่ย10กว่าปีแล้วหนูอดทนมาโดยตลอดแล้วเขาก็ตบตีหนูอยู่เป็นประจำศาสนาเขาก็ไม่เอาหนูได้แดกไม่เอาศาสนาพอมาฟังรายการดูได้ก็หนูก็คุมฮิญาบมา 5-6 ปีแล้วอ่านกุรอานละหมาดตะฮัจญุดสามีไม่เอาไหนเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่ทำมาหากินแล้วก็ติดยาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ปรึกษาหารือหน่อยหนูจะทำยังไงผมก็เลยบอกว่าใจจริงเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าถ้ามันเลวขนาดนั้นแล้วเนี่ยเธอยังไปอยู่กับเขาทำไมถามหน่อยอาจารย์ก็มันมีลูกอยู่ฉันไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมันกำพร้าพ่อเหตุผลไร้สาระ
ลูกเนี่ยอยู่โดยไม่มีพ่อเนี่ยดีกว่าอยู่แบบมีพ่อเร็วๆเป็นตัวอย่างจริงไหมพี่น้องมันต้องอย่างนี้ดินั่งรถบางทีนั่งแท็กซี่มาที่วามีเนี่ยมานั่งคุยว่าคุณเนี่ยมันต้องเข้มแข็งบ้างรักอัลลอฮ์มากกว่าสามีนะได้ไหมเมามาแล้วเธอก็ต้องไปแบร์ให้เขาหาความสุขกับเรือนร่างของเธอโทษขอโทษนะผมด่ามากเลยเนี่ยสวยกว่าสวยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยดูร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้กับผมร้องไห้กับอัลลอฮ์นู่นผมว่าหนักๆเลยเมามาเนี่ยเธอก็ต้องไปปฏิบัติเขาไปแบร์ให้เขาหาความสุขมันใช่เรื่องที่ไหนอ่ะเลี้ยงเธอก็ทำมาหากินเองไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปตรงไปนั่นแล้วแล้วจะเอาไว้ทำไมไอ้พ่อเร็วๆอย่างเนี้ยสามีเร็วๆอย่างเงี้ยให้มันเป็นตัวอย่างเร็วๆให้ลูกเธอเห็นน่ะแล้วลูกเธอก็จะเร็วเหมือนเขานะเอาไว้ทำไมร้องห่มร้องไห้มาตอนหลังผมก็ปอบนะแล้วผมก็แรงไปหน่อยนะขอให้คิดให้ดีนะเราเนี่ยรักเขาเนี่ยรักยังไงรักคนต้องรักเพื่ออัลเลาะห์ถ้าเขาเร็วก็อย่าเอาไว้เลยอะไรเร็วๆตัดมันออกไปจากชีวิตซะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอายุมากแล้วเนี่ยมันต้องคิดอยู่กับความดีให้มีความสุขคนจะมีความสุขได้โดยการทำดีพี่น้องทำดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วตายไปอัลฮัมดุลิลลาห์ย้ายบ้านไปอยู่ในบ้านที่ใหญ่กว่าดีกว่าเราต้องอันแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นนี่อัลลอฮ์อายุบางทีก็อายุเยอะแล้ว58ทะเลาะกับผัวอายุ72สัฟฟิรุลลอฮ์จะทะเลาะกันทำไมผมทำรายการในแนะดอกไม้อิสลามเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยล้อมาถามกันจริงๆเรื่องนี้และปัญหาครอบครัวคือผู้หญิงเนี่ยใจเนี่ยไม่มั่นคงกับอัลลอฮ์เยอะมากอันนี้ขอฝากนะมีลูกมีหลานไปสั่งตรงนี้ซะนะครับบุกี้ปัญหาคืออะไรเนี่ยจุดลืมไปอีกแล้วพอนอกเรื่องภาพนี่มันไปเป๋เลยอะไรฮะคำถามแรกเมื่อกี้คำถามแรกเมื่อกี้นะก็ถือว่าให้ความสำคัญกับสามีเหนือพ่อแม่ของตนเองจนลืมพ่อแม่ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับสามีอันเนี้ยถูกแต่ต้องเป็นสามีที่มีศาสนานะที่จะให้ความสำคัญกับเขาเหนือกว่าพ่อกับแม่กับตัวเองเพราะฮะดีษของผู้หญิงมีกำกับเอาไว้นะและนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชายมีศาสนาผู้ชายเขาก็จะบอกเธออย่ามาดูแลฉันอย่างเดียวนะแม่ดูเธออยู่นะพ่อเธออยู่นะไปดูแลเขาบ้างเนี่ยคนมีศาสนาเขาจะใช้กันแบบนี้นะครับก็อันนี้คำถามไว้แล้วกันนะครับอาจารย์คำถามก็ถามว่าจะเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันเกียรติไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงมีหะดีษกำกับเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะแต่อะไรนะสามีเนี่ยถ้าหากว่าหลังจากแต่งงานแล้วนบีเน้นที่แม่นะแม่ยังอยู่แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยเหนือกว่าแม่ของตัวเองภรรยาพูดอะไรปั๊บจ้าจ้าที่รักจ๋าอย่างนู้นอย่างนี้แม่กับแม่อีแกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จำไว้นะอัลลอฮ์สาบแช่งมาลาอิกะห์สาบแช่งแล้วเขาจะอะไรนะในหะดีษบอกว่าจะไม่มีโอกาสได้พบกับกลิ่นอายของสวนสวรรค์ผู้ชายแบบนี้น่ากลัวนะฮะส่วนผู้หญิงมีหะดีษกำกับเอาไว้ก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับครับคำถามต่อมานะครับคำถามถามว่าวลีที่ว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของแม่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหะดีษหรือสุภาษิตไม่ใช่หะดีษครับเป็นคำพูดที่ไม่มีสายรายงานเป็นคำพูดลอยๆขึ้นมาแต่ความหมายถูกที่บอกความหมายถูกเพราะอะไรรู้ไหมมันมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่เป็นหะดีษที่ถูกต้องนะหะดีษอีกบทหนึ่งที่อบูฮุรอยรอรายงานเอาไว้ก็คือฟ้าลำท่านจงรู้เอาไว้นะอันนัลญันนะแท้จริงสวรรค์เนี่ยตะตะกอดามัยฮาอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งสองสำนวนเนี่ยถูกเพราะนั้นสำนวนที่บอกว่าแท้จริงสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาสำนวนเนี่ยเป็นสำนวนหะดีษที่ผิดที่ไม่ถูกแต่ความหมายใช้ได้เพราะมันมีหะดีษอีกบทนึงกำกับเอาไว้ฉะนั้นคนที่ยกตรงนี้นะให้รู้เอาไว้ว่าความหมายท่านยกมาเนี่ยถูกต้องท่านพูดไม่ผิดหรอกแต่ให้รู้ว่าสำนวนตรงนี้มันอ่อนแต่อีกสำนวนนึงที่บอกว่าจงรู้เถิดเจ้าจงรู้เถิดสวรรค์นั้นอยู่ใต้ข้อเท้าของท่านทั้งสองอันนี้สำนวนอันนี้ถูกต้องเพราะนั้นความหมายจึงไม่ผิดนะครับวัลลอฮุอะลัมก็คือเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละสำนวนคนละสำนวนคนละสำนวนแต่ว่านักรายงานหะดีษเนี่ยพี่น้องจำไว้นะสำนวนไหนสำนวนนั้นนะเขาจะไม่เอาสำนวนอื่นใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้การรายงานหะดีษเนี่ยเที่ยงตรงมากที่สุดไอ้เรื่องสำนวนเนี่ยเขาไม่ได้เลย
เช่นสมมติว่าเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสำนวนอย่างคนไทยเนี่ยมีสำนวนเยอะกินอย่างเดียวเนี่ยเยอะไหมสำนวนเยอะกินเนี่ยรับประทานใช่ไหมเสวยใช้กระเพาะใช้กระอะไรนะกระสัดได้ไหมฉันใช้กระเพาะวัยรุ่นเนี่ยกระแดกใช่ไหมมันก็มีกระไดแหวกแดกไว้ยัดหาสวาปามันก็ใช้มันมีเยอะแต่ว่าสำนวนไหนที่นบีใช้เนี่ยเขาก็จะเอาตรงนั้นมาเลยเขาไม่เปลี่ยนสำนวนความหมายใช้ได้นะครับสวรรค์อยู่ใต้ฟ้าตาของมารดาแต่ว่าสำนวนเนี่ยเป็นสำนวนที่เป็นหะดีษอ่อนนะครับครับคำถามฉบับต่อมานะครับมีคำถามอย่างนี้ครับการละหมาดเดินทางบนรถไฟวงเล็บว่าเดินทาง 8.30 คือเวลานะครับถึงปลายทางเวลา 18.00 นอันนี้น่าจะเป็นบริบทที่จะถามนะครับเป็นข้อดังนี้ครับข้อที่1เราละหมาดย่อรวมดุฮรีกับอัสรีได้หรือไม่ข้อ1ได้เลยตั้งกี่ชั่วโมงอ่ะโหคงหลายกิโลนะครับจังหวัดไปหลายจังหวัดแล้วนั่นนะครับ8 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็น8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นโอ้ยข้ามไปหลายจังหวัดทางใต้เลยลงไปทางใต้อ่ะนะทีนี้ละหมาดยังไงอ่ะรถไฟอ่ะแน่นอนยิ่งมันจุดพักปั๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยกี่โมงจะออกเลยถ้าเรากลัวยังไงก็เอามานั่งเนี่ยนั่งแบบนี้นั่งบนรถไฟนั่งแบบนี้อัลลอฮฺอักบัรกอดพอเรากลัวก็ลงมานิดนึงสูญูดก็ให้ต่ำกว่าเรากลัวหน่อยแค่นี้บนเครื่องบินก็แบบนี้แหละนะละหมาดไปบนรถไฟเลยละหมาดซูรีก่อน2แล้วก็ตามเดี๋ยวอัสรีอีก2ในเวลาซูรีก็ได้หรือในเวลาอัสรีก็ได้ถ้าในเวลาซูรีเขาเรียกว่ายามุตตักดีมถ้าในเวลาอัสรีเรียกว่ายามุตตักคีดคือเอาไปรวมแรกไปรวมแรกกับรวมหลังนะครับแต่ว่าต้องละหมาดเรียงกันนะซูรีก่อนแล้วก็อัสรีนะครับครับพอดีอาจารย์ข้อ2เนี่ยอาจารย์ก็อธิบายไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ครบเพราะว่าข้อ2ก็ถามว่านั่งละหมาดบนเก้าอี้ในรถไฟโดยที่ไม่ได้หันหน้าไปทางกิบลัตได้หรือไม่ถ้ารู้ทิศกิบลัตนะแบบนี้พี่น้องรู้ทิศกิบลัตนะแล้วก็สามารถหันได้ทวนเฉียงหน่อยกับเนี่ยนั่งเฉียงไปรอ6วันแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นู่นกิบลัตอยู่นู่นแล้วเราก็นั่งของเราท่านี้ละหมาดไปเลยเพราะอะไรมันหมดความสามารถแต่เฉียงนิดๆเอียงๆนะโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยหมดความสามารถแล้วก็ไม่ต้องหรืออีกทีนึงก็คือถ้าเกิดว่ารถไฟมันจอดนานๆไม่ต้องเลยไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรไม่ใช่ คือถ้าหากว่ารถไฟมันจอดนานๆก็สลับที่เขาหน่อยสลับที่ผมเนี่ยเคยไปตอนเด็กๆนะตอนนั้นเรียนศาสนูปถัมภ์เนี่ยนั่งรถไฟไปนู่นพัทลุงนั่งกับพระนั่งกับพระพระเนี่ย3เรียก3อะไร3คน3รูปฮะรูปผมไม่ใช่ตัวนะ3รูปอ่ะ3รูปผมก็นั่งนั่งกัน4คนนั่งหันชนหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอัลฮัมดุลิลละห์นั่งดูเข้ารอดูแล้วไอ้เราเนี่ยนั่งซิกรุ่นล่อไปเขาก็นั่งคุยแล้วเท่าไรกันบางทีคุยเรื่องลามกเลยเราก็นั่งฟังยิ้มเขาก็ไปคุยกับเราเนี่ยพอได้เวลาละหมาดผมก็มานั่งละหมาดมันมองกันหมดเลยสามท่านเนี่ยนะมองกันหมดเลยพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยเขาก็ถามว่านี่ทำอะไรไอ้หนุ่มผมก็บอกละหมาดละหมาดไม่ใบสุราเลยเขาบอกว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้อธิบายโอ้ตอนหลังคุยก็ชอบนะเอออิสลามดีเหมือนกันในอย่างนั้นเขาบอกเขาสงสัยอยู่อย่างในอิสลามเวลาตายทำไมต้องฝังทำไมไม่ไปเผาหรือเผามันจะได้ไปผุดไปเกิดผมก็เล่นเลยฝังก็ได้ไปผุดไปเกิดท่านเพราะมีเม็ดมะม่วง2เม็ดเม็ดนึงเผาไฟอีกเม็ดนึงฝังดินอันไหนเกิดอันไหนไม่ได้เกิดแกบอกโหเล่นอย่างนี้อาตมาก็ไปไม่เป็นนะดิคุยกันนะจอกล้อกันนั่งกับพระนี่ก็ละหมาดได้นะละหมาดถ้าเกิดว่ารถมันหยุดหันหน้าไปทางกิบลัตได้กันหันถ้าเกิดหันทางทางกิบลัตไม่ได้ก็ไม่ต้องหันนะครับครับหันหน้าไปทางกิบลัตไม่ได้ไม่ต้องหันนะครับไม่ใช่ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องละหมาดต้องละหมาดข้อ3นะครับข้อ3ถามว่าอาบน้ําละหมาดโดยไม่ถอดผ้าคลุมฮิญาบเนี่ยจะได้หรือไม่และการล้างเท้าจะทําอย่างไรคืออาบน้ําละหมาดในที่หน้าอ่างล้างหน้าบนรถไฟครับสาธารณะใช่มั้ยเกรงว่าจะมีคนเห็นพี่น้องไม่ต้องถอดผ้าคลุมผมเช็ดไปบนผ้าคลุมผมนี่เลยบางคนก็บอกว่าเอาเข้าไปให้โดนผมสักนิดนึงอันนั้นก็เป็นทัศนะ
แต่ท่านนบีเนี่ยเช็ดไปบนผลบนผ้าสารบัญเลยก็มีหรือว่าถ้าเราไม่สบายใจให้มันแย่เข้าไปโดนผมสักหน่อยแล้วก็เช็ดไปบนศีรษะไอ้บนผ้าคลุมผมแล้วก็สอดมือเข้าไปก็เช็ดใบหูอัลฮัมดุลิลลาห์อันเนี้ยเช็ดแบบนี้ทีเดียวอีกอย่างนึงล้างเท้าต้องมั่นใจอย่างนี้นะว่าถุงเท้าที่ใส่เนี่ยให้หนาพอสมควรคำว่าหนาก็คือใส่แล้วไม่เห็นสีผิวหนังไอ้อย่างเนี้ยก่อนจะใส่ถุงเท้าให้อาบนั้นละหมาดก่อนเท้าให้สะอาดเท้าให้แห้งเช็ดให้แห้งเสร็จปั๊บก็สวมถุงเท้าไปอย่างเนี้ยถ้าการเดินทางใช้ได้3วันเช็ดไปบนถุงเท้าเอามือขวาเนี่ยเช็ดกลับไปที่อะไรนะฝ่าเท้าซ้ายเอาขวาเช็ดทั้งคู่แล้วแต่เช็ดข้างบนเนี่ยทั้งขวาทั้งซ้ายอันนั้นน่ะเช็ดทีเดียวเช็ดข้างบนเนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยพอเลยนะอันนั้นใช้ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำละหมาดก็ต้องถอดนะก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงเวลาเดินทางเนี่ยวางแผนนิดนึงวางแผนละหมาดไอ้เราวางแผนเรื่องจะกินอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้จะกินตรงไหนวะซื้อของนี่ไม่ได้แล้วเราเดินทางก็ซื้อของคนไทยนี่ไม่ได้เลยนะจอดรถบัสไปเนี่ยจอดตรงศูนย์กลางเนี่ยจอดตรงเซเว่นเท่านั้นโอ้โหมันลงเหมือนกับเซเว่นเนี่ยไม่เคยเจอนะลงมาซื้อกันเต็มไปหมดซื้อเยอะพวกเราวางแผนเรื่องละหมาดด้วยนะครับเชิญครับตัวย่ออาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าถ้าเราตายดีเนี่ยความเจ็บปวดขณะที่ตายเนี่ยจะเหมือนมดกัดท่านนี้อาจารย์เคยสอนดุอาของเราว่าทุกๆครั้งที่หลังละหมาดให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีสักกะรอตินเมาที่มีความหมายว่ายังไงนะครับอาจารย์อัลลอฮุมมะอินนีอะลาสักกะรอติลเมาต์โออัลลอฮ์ได้โปรดให้การตายเนี่ยการเจ็บปวดแห่งความตายเนี่ยเบาบางลงสำหรับเราเรามีหน้าที่ขอผมเองก็ไม่เคยตายนะตะยอคือนบีเนี่ยบอกเอาไว้ว่าคนเลวเนี่ยวิญญาณจะถูกกระชากแบบเจ็บปวดที่สุดส่วนคนดีเนี่ยมันออกเหมือนน้ำมันออกจากร่างกายเหมือนกับกาน้ำที่อะไรน้ำเดือดๆแล้วมันก็ออกไปสบายจึงมีสิ่งที่อุลามะห์ได้อธิบายว่ามันไม่เจ็บแต่หน้าที่ขอนะให้เราขอว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความเจ็บปวดแห่งความตายเนี่ยเบาบางลงที่เราก็ให้เป็นคนดีกันแล้วกันนะถ้าเกิดผมตายมาก่อนผมจะอธิบายฟังเจ็บตรงไหนเจ็บยังไงผมก็ไม่เคยตัวย่อก็ไม่เคยนะก็เอาตามหะดีษนบีบอกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าเป็นอย่างนี้เรามีหน้าที่ขอนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อาจารย์ก็เคยบอกดูออนะครับว่าให้เรากล่าววะละยี่ห้าครั้งก็คือว่าอัลลอฮุมบาริกลิฟีนเมาวะฟีมาบาดานเมาอาจารย์บอกว่าจากหะดีษนบีนี่ที่บอกว่าถ้ากล่าววะละยี่ห้าครั้งเนี่ยเขาจะได้ฟื้นคืนชีพเคียงข้างกับยาดาผู้ที่ตายสาเหตุอะไรนะอะไรเอาใหม่ที่อัลลอฮุมะอัลลอฮุบาริกลีฟินเมาว่าฟีมาบักด้านเมาที่บทเรียนบทเล่มแรกๆที่อาจารย์เคยสอนที่ฮะดีษบอกว่าถ้าให้กล่าววันละ25ครั้งเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาจะได้ฟื้นคืนชีพเคียงข้างอยู่กับบรรดาผู้ที่ตายสาเหตุทีนี้ถามว่าอาจารย์ว่าฟื้นคืนชีพกับบรรดาผู้ตายสาเหตุก็หมายถึงว่าฟื้นคืนชีพอยู่ในกลุ่มนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่สถานะของเขาเนี่ยคงไม่ใช่คนตายสาเหตุหรอกแต่คำว่าฟื้นคืนชีพท่ามกลางคนตายชะฮีดนะหมายความว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติไงคนพวกนี้จะอยู่ในสถานะที่มีเกียรติเราก็จะได้รับเกียรติได้ไปอยู่กับคนแบบนั้นแต่เราก็คงจะไม่เทียบเท่าเขาหรอกคงจะไม่ใช่ตายชะฮีดนะครับหมายถึงว่าไปอยู่กับคนที่มีเกียรติเหมือนท่านนบีเนี่ยท่านนบีเคยบอกว่าอะไรนะอัลลอฮุมะอะฮยินีมิสกีนันวะอะมิตนีมิสกีนันวะห์ชุรนีฟีซุมเราะติลมาซากีนยอมัลกิยามะห์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตแบบคนยากจนและให้ฉันตายไปในสภาพที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นคนจนและในขณะที่ฟื้นคืนชีพเนี่ยสำหรับคนจนดีๆเนี่ยสถานะสูงส่งมากท่านนบีจึงบอกว่าให้ฉันฟื้นคืนชีพอยู่ท่ามกลางคนยากคนจนเพราะมันมีเกียรติมากๆเหมือนกับหะดีษตรงนี้แหละนะครับที่ให้เราฟื้นคืนชีพท่ามกลางคนที่ตายชะฮีดหมายความว่าเราจะได้อยู่ในสถานที่ที่อะไรนะได้รับเกียรติเหมือนกับเขาส่วนสถานะที่อัลลอฮ์จะให้คนตายชะฮีดเนี่ยโอ้มีเยอะสิเราคงไม่ได้ตรงนั้นหรอกวัลลอฮุอะลัมครับอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์สัญญาณที่22ที่อาจารย์บอกว่าสตรีเนี่ยจะโยกย้ายสายสะโพกถ้ามองถึงสภาพปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายถ้าถามว่าเราอยากมองมั้ยเราต้องดีตามองข้างนึงก็หลับตาข้างนึงจ้ะ
แล้วก็อาจารย์ครับท่านนบีเคยบอกในนิดหนึ่งท่านนบีเคยบอกกับซอฮาบะห์ที่ถามเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงที่เราเจอแบบประจันหน้าเนี่ยทำยังไงอ่ะท่านนบีบอกว่าท่านน่ะอัลเลาะห์อภัยครั้งแรกมองครั้งแรกครั้งที่2ไม่ใช่ของท่านแล้วบาปแล้วครั้งที่2แต่คำว่าครั้งแรกในที่นี้เนี่ยต้องฟังคำอธิบายของซอฮาบะห์ด้วยนะหมายความเห็นปั๊บพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงปั๊บต้องโลภไม่ใช่ครั้งแรกเรามองโอ้สิวขึ้นกี่เม็ดด้วยนะโอ้โหคนนี้ฟันมีเขี้ยวด้วยโอ้โหแล้วก็ยิ้มไม่ใช่อย่างนั้นพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงต้องหลบอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านที่บรรดาซอฮาบะห์อธิบายเอาไว้เพราะนั้นผู้หญิงยกยักย้ายสายสะโพกมันก็มีเนี่ยเราก็ต้องพยายามหลบสายตาเนี่ยหลบสายตาเนี่ยบางคนเนี่ยขับรถเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านะเพราะว่าผู้หญิงนุ่งสั้นอยู่ชายถนนมองเลี้ยวชนเป้งไปโอ้ชนมอเตอร์ไซค์ดีเพราะไม่ตายนี่เพื่อนผมก็มองมากไปต้องลดสายตาต้องลดสายตาแต่นบีก็บอกเอาไว้นะมันคนในปัจจุบันเนี่ยในยุคท้ายๆเนี่ยยังไงก็หนีซินาไม่พ้นหรอกซินาทางตาพอมีซินาทางการพูดคุยซินาทางไลน์มีไหมมีซินาทางเฟซมีก็ต้องพยายามลดพยายามตัดออกไปนะครับแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าซีนาจะเกิดขึ้นอย่างดาดื่นทีนี้มาเจอฮะดีษส่วนหนึ่งที่นบีบอกว่าหากมีความชั่วความชั่วลามกเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายและความตายก็จะเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาอย่างดาดื่นความอะไรนะความตายจะเกิดขึ้นอย่างดาดื่นน่าจะเป็นโรคร้ายมากกว่าเมื่อถ้าซีนาเนี่ยซีนาเนี่ยเอามาจากฮะดีษหรืออะไรเนี่ยอันนี้ฮะที่นบีบอกว่านบีบอกว่า5ประการที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุ5ประการหากมีความชั่วลามกเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายแล้วความตายก็จะเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาอย่างดาดื่นกัสรตุลเมาใช่แล้วมีหะดีษบางบทอธิบายเอาไว้เดี๋ยวถึงสัญญาณนั้นจะอธิบายให้ฟังแก่ๆวันกิยามะห์จะตายเป็นหมู่ๆเนี่ยเยอะนี่แหละอธิบายหะดีษพวกเนี่ยตายเป็นหมู่ๆเนี่ยเยอะมากแล้วเราสังเกตดูเดี๋ยวนี้นะสึนามิทีนึงโอ้โหตายเป็นแสนแผ่นดินไหวทีนตายโรคระบาดทีนตายอย่างเช่นอะไรล่ะในอียิปต์ใช่ไหมโอ้โหยิงกันในมัสยิดเลยตายกัน 2-300 คนอัลลอฮ์อินนาดิลลาโรฮิงญาเป็นยังไงโรฮิงญาโดนอาธรรมโดนยิงโดนฆ่าตายกันเยอะตายเป็นหมู่จะเกิดขึ้นไกลๆวันกิยามะห์จริงๆท่านนบีเห็นนอนกันระเนระนาดเหมือนกับฝูงแพะที่โดนวางยาเบื่อจะตายกันแบบนั้นเนี่ยเยอะตายเป็นหมู่นะครับก็เป็นส่วนที่จะอธิบายหะดีษบทนั้นนะครับวัลลอฮุอาลัมครับจ้าครับเมื่อกี้สัญญาณที่1สัญญาณที่21ที่อาจารย์พูดถึงว่าคือบรรดาผู้ชายเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับภรรยามากกว่าแม่ใช่มั้ยครับอันนี้แม่ตายแล้วพ่อตายแล้วเราในฐานะที่เป็นสามีเนี่ยเราก็ที่นบีบอกใช่มั้ยว่าเราต้องทำดีต่อครอบครัวแล้วโดยเฉพาะภรรยาของเราใช่ไหมครับเราต้องทำดีต่อภรรยาอันนี้ก็คำทำดีต่อภรรยาเนี่ยทำแบบไหนต้องหอมภรรยาทุกวันหรือว่าจะต้องดูแลภรรยาช่วยทำดีกับภรรยาเนี่ยมีหลายมิตินะมารยาทดีกับภรรยานี่ก็ทำดีหากินเลี้ยงดูภรรยานี่ก็ทำดีเวลาภรรยาป่วยอัลฮัมดุลิลลาห์ทำดีแม้กระทั่งในขณะที่นางอยากจะมีความสุขเราก็มีความสุขกับนางนะให้เต็มที่นั่นก็เป็นการทำความดีทุกอย่างที่ทำให้นางแม้กระทั่งอะไรที่พูดให้นางสบายใจเนี่ยมันมีอยู่อะไรนะคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยเธอจ๋ารักนะอย่าลืมนะฉันรักเธอนะแก่แล้วยังพูดอายุมากแล้วแก่แล้วผมก็ชื่นชมมันนะไม่ใช่ตำหนิชื่นชมเนี่ยรักนะนี่มันฟังแล้วมันดูชื่นใจคำพูดที่มันน่าชื่นใจเนี่ยเราเอามาพูดบ้างไม่ได้หรอกยุสเลห์ละกุมอามาละกุมหัวยักฟินละกุมซูนูปะกุมจงพูดด้วยถ้อยคำที่ดีต่อกันอัลลอฮ์ให้ภาระในครอบครัวเนี่ยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นพูดดีนะหัวยักฟินละกุมซูนูปะกุมพูดดีต่อกันเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันแปลกตรงที่ไหวตอนที่จะแต่งก่อนจะแต่งเนี่ยอัลลอฮ์คำพูดที่ดีแสนดีละหันอะไรไปสรรหามาพูดกันพอแต่งกันไปแล้วมีลูกแล้วมันน่าจะพูดมันได้พัฒนาให้ดีขึ้นนะแต่พัฒนาให้เร็วลง
พราะฉะนั้นคำพูดดีๆก็เป็นการทำความดีกับภรรยานะครับทำได้บ้างนะทำบ้างไหมช่วยภรรยาซักเสื้อผ้าเช็ดบ้านกวาดบ้านทำบ้างไหมเพราะลักษณะของท่านนบีเนี่ยไปดูนะการทำดีกับภรรยาเนี่ยของท่านนบีเป็นยังไงรู้ไหมท่านหญิงไอชารายงานว่าเมื่อท่านนบีเข้าบ้านเนี่ยท่านนบีจะอยู่ในลักษณะที่คิดมาตุลอาฮลีเป็นคนชายของครอบครัวโอ้โหสุดยอดเลยเป็นคนชายของครอบครัวรีดนมแพะกวาดบ้านเช็ดบ้านเป็นคนชายของครอบครัวอันนี้อธิบายได้เยอะเลยเป็นคนชายของครอบครัวทำยังไงแต่เมื่อเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ป้าบเนี่ยท่านนบีจะหยุดทุกอย่างแล้วก็ไปมัสยิดนั้นเราเอาตรงเนี้ยสุนนะของท่านนบีนะเอามาปฏิบัติสุนนะของท่านนบีเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ได้ไม่ทำบิดอะห์แล้วถือเป็นสุนนะนะไม่ใช่นะเราก็ใช่ผิดสุนนะของท่านนบีดูอายามเช้าดูอายามเย็นเวลานั่งจามกันเฉยเรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ระดับอาจารย์เนี่ยไม่กล่าวยะรฮัมุกัลลอฮ์ผมงงนี่ไม่ใช่สุนนะนบีเหรอใช่สุนนะนบีทำดีกับภรรยาให้ดีที่สุดนั่นแหละนั่นคือสุนนะของท่านนบีนะครับตอนนี้อาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับตั้งแต่มีโทรศัพท์มีเฟซมีเล่นเฟซเล่มไลน์เนี่ยปกติเนี่ยสามีเคยดีต่อภรรยาพูดดีทำอะไรคุยมีแต่ตั้งแต่มีเฟซนี่สามีเนี่ยก้มหน้าเล่นแต่เฟซอยู่วันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พูดกับภรรยาเลยอาจารย์คิดว่าจะทำไงดีแบบนี้ก็มีด้วยนะผมแนะนำให้เล่นเฟซกับภรรยาได้ไหมภรรยาถ่ายรูปหวานวิวมาอ๋อแม่เรานี่นะเดี๋ยวกลับไปจังรีบกลับบ้านแล้วถ่ายได้ถ่ายแบบนอนบนเตียงเนี่ยให้สามีเราอย่างเดียวนะได้แล้วก็สัญญาอย่าไปให้ใครดูนะบางนะไม่มีปัญหาเราไปเอาของคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นมาปั๊บเนี่ยสนใจไอ้เรื่องแบบเนี่ยมันน่าจะเอามันเป็นเครื่องมือแต่งแต้มความสุขให้แก่กันแล้วกันส่งไลน์หากันถึงเวลานี่อาซานซูรีแล้วนะได้เวลาละหมาดซูรีแล้วนะหยุดงานก่อนได้ไหมนะให้อัลลอฮ์พอใจเราดีกว่านะไลน์ไปดิไอ้แบบเนี้ยผมแนะนำให้เล่นไลน์เล่นไลน์กับอะไรนะเดี๋ยวนี้ในมาเลเซียเนี่ยเขาอะไรนะส่งเสริมกันตรงนี้นะในมาเลเซียเพราะในมาเลเซียตรงนี้เป็นที่เรายอมรับเลยนะภรรยา3ภรรยา4แล้วก็เสร็จส่งไลน์กันส่งไลน์กันแต่มันก็มีปัญหาแล้วเริ่มมีปัญหานิดนึงกับภรรยาคนที่1ส่งไลน์ไปกันแน่กันแหนภรรยาคนที่2ก็อย่าไปให้ ID กันแล้วกันในระหว่างภรรยาเนี่ยอย่าให้ ID กันให้มาหาสามีคนเดียวสามีเป็นคนกลางนะก็แนะนำว่าถ้าเกิดส่งไลน์หาคนอื่นแล้วก็ในทางที่ไม่ดีเนี่ยยุติซะยุติเถอะอย่าไปเอาตรงนั้นมาเป็นสื่อในการที่จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยดึงเราไปสู่ความชั่วอย่าเด็ดขาดนะครับก็เวลาหมดลงแล้วขอมาฟกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมต้องไปบรรยายที่ติดตรงร้อยซอยรามนะครับ155นะครับขอมาฟด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أستغفرك وأتوب إليك